بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็ท่านผู้อำนวยการสถาบันนะครับอาจารย์ขอฤทธิ์ศรีสมานคณะครูโรงเรียนดารุมินเตอร์นอเลจแล้วก็นักเรียนทุกๆคนนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองนะครับผู้ที่มาร่วมรับฟังในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับทั้งที่บรรยายมาก็นานพอสมควรเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะบรรยายให้ผู้ใหญ่ฟังตื่นเต้นเพราะมาบรรยายให้เด็กๆฟังนะเป็นรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับจะเรียกว่ารุ่นน้องก็เดี๋ยวจะหาว่าตัวเองอายุน้อยนะครับเป็นรุ่นประมาณพ่อๆพวกเราเนี่ยแหละนะครับก็หัวข้อที่ได้รับอามานะจากผู้ที่ประสานไปนะครับครูไอชะก็เป็นหัวข้อที่ยาวมากนะครับจำยากปลูกศรัทธาเข้าใจศาสนามารยาทงดงามนะครับเป็นหัวข้อที่พูดเรื่องศาสนาทั้งหมดเลยใช่ไหมพูดเรื่องศรัทธาการอีมานพูดเรื่องเข้าใจศาสนานี่ก็คือทั้งหมดเลยเข้าใจศาสนาและก็พูดเรื่องมารยาทก็เชิญผมครั้งนี้เนี่ยครั้งต่อไปก็ไม่ต้องเชิญวิทยากรคนอื่นแล้วเพราะพูดหมดแล้วนะหัวข้อกว้างนะพูดถึงเรื่องของศาสนาเรื่องอีหม่านการศรัทธาอย่างที่บอกมีใครง่วงไหมตอนบ่ายๆเนี่ยใครง่วงยืนเลยนะครับใครง่วงยืนได้เลยยกมือครูหรือว่าเดี๋ยวนั่งไปเนี่ยง่วงยกมือได้เลยแบบขอยืนนะแสดงว่าไม่มีใครง่วงนะถ้าครูพูดอยู่เนี่ยผมพูดอยู่เนี่ยแล้วใครง่วงเนี่ยก็จะเรียกชื่อเลยนะฉะนั้นห้ามง่วงบ่ายๆนี้ก็เป็นธรรมดานะเรียกครูแล้วกันนะเรียกครูแล้วกันครูนี่เคยเรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ย6ปีในกลุ่มอาหรับเนี่ยในกลุ่มอาหรับเนี่ยเขาเรียนถึงประมาณบ่าย2ก็พักแล้วแล้วก็มานึกถึงบ้านเราเรียนกัน 3:30 4:30 มีติวอีกเรียนกัน 5:00 6:00 เย็นกลับไปกันนกเช้ามาเรียนอีกแต่ในกลุ่มอาหรับนี่ประมาณ 13:30 2:00 นี่ก็จะบ่ายประมาณ 14:00 นี่ก็จะหยุดราชการก็เหมือนกันนักเรียนที่เรียนก็นะก็อาจจะเช่าเช้าหน่อยอาจจะ 7:30 อะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียนไม่เยอะมากแล้วก็คนอาหรับนี่เป็นธรรมเนียมก็คือเขาจะพักผ่อนหรือนอนช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่ถ้าออกไปช่วงบ่ายนี่จะเงียบนะไปบนถนนนี่รถไม่ค่อยมีวิ่งอย่างกับเคอร์ฟิวงั้นน่ะรถไม่ค่อยมีวิ่งเพราะอะไรเพราะเขาปิดร้านกันเขานอนตื่นอีกทีนึงก็นู่นน่ะใกล้ๆอัสรีนะละหมาดอัสรีนะก็นะฉะนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเอาแหละฉะนั้นในช่วงบ่ายนี้นะครับหัวข้อที่ผมได้รับมานะก็คือปลูกศรัทธาเข้าใจศาสนามารยาทงดงามซึ่งเป็นหัวข้อที่เรียกว่าค่อนข้างครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาของเราคือศาสนาอิสลามได้ยินว่าพวกเราเนี่ยชอบถามกันด้วยเมื่อกี้กับดร.คอลิสนี่บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะตกใจนะเขาจะถามกันเยอะผมเลยทำใจไว้แล้วนะอย่าถามเยอะนะกลัวอย่าเยอะนะครับก็ถามได้ไม่ได้ปิดโอกาสอะไรนะก็อย่าให้เกินเวลาแล้วกันเพราะว่าเขามันมีเวลาของมันก็จะพยายามพูดให้น้อยเผื่อจะมีคำถามเยอะก็ดีแล้วนะครับที่อาจารย์คอลิสเนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วจะได้เผื่อเวลาไม่แน่หรอกว่าเผื่อคำถามเนี่ยอาจจะพอกับบรรยายก็จะบรรยายให้น้อยไม่ต้องยาวนะขอเป็นเนื้อเน้นแล้วกันนะไม่ต้องเอาน้ำเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเนื้อเยอะเน้นมากเดี๋ยวก็จะหลับกันอีก
ฉะนั้นก็ต้องมีอะไรที่มันช่วยปลุกกันหน่อยหัวข้อของเราเนี่ยปลูกศรัทธาต้องผมนี่ต้องท่องนะต้องท่องหลายรอบเลยเนี่ยกว่าจะจำได้เนี่ยปลูกศรัทธาเข้าใจศาสนามารยาทงดงามเข้าใจว่าคนที่ตั้งเนี่ยอยากจะให้เชื่อมโยงเรื่องการอีหม่านก็คือการศรัทธาภาษาอาหรับเนี่ยนะคืออีหม่านแล้วก็ความเข้าใจศาสนาโดยภาพรวมแล้วก็เรื่องของมารยาทเพราะบางทีเนี่ยเราไปเข้าใจว่าถ้าพูดเรื่องอีหม่านเนี่ยก็จะไม่สนใจเรื่องมารยาทอีหม่านดีอีหม่านเข้มแข็งมารยาทจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องไปสนเนี่ยบางคนก็อาจจะไปเข้าใจตรงนั้นเหมือนแยกกันซึ่งศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้แยกเรื่องการศรัทธาแต่เดี๋ยวจะบอกด้วยมันคือเนื้อเดียวกันแยกกันไม่ได้คือเรื่องการศรัทธากับเรื่องของมารยาทมันคืออันเดียวกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีถูกส่งมาเป็นรอซูลที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยถูกส่งมายังโลกใบนี้เนี่ยนบีพูดถึงเป้าหมายซึ่งมันมีเป้าหมายหลักอยู่แล้วคืออิบาดะห์อันกุรอานบอกว่ามาคอลักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนข้าหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไม่ข้าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้อิบาดะห์ต่อข้าหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทั้งหมดรวมถึงอะไรด้วยยินด้วยรู้จักยินใช่มั้ยมียินดีกับยินดีกับยินร้ายยินดีกับยินไม่ดีเออยินไม่ดีนี่ก็จะเรียกอะไรชัยฏอนใช่ป่ะเออที่เราบอกชัยตอนน่ะชัยตอนนี่คือยินที่ไม่ดีเหมือนมนุษย์เนี่ยมีคนดีกับคนใดคนไม่ดีชัยตอนก็มีก็ดียินก็เป็นมักลูกหรือสิ่งถูกสร้างอีกประเภทหนึ่งที่มีทั้งดีและไม่ดียินที่ดีเนี่ยอย่างเช่นยินที่เป็นมุสลิมนะมีเหมือนคนที่เป็นมุสลิมกับยินที่ปฏิเสธมีป่ะก็มียินที่ดื้อด้านชัยตอนอย่างงี้ที่ปฏิเสธเรียกว่าชัยตอนที่ดื้อดึงฉะนั้นนี่คือเป้าหมายหลักและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงมารยาทด้วยเหมือนประชาชาติที่มาก่อนท่านนบีเนี่ยแน่นอนก็มีบทบัญญัติซึ่งในบทบัญญัติก็มีเรื่องของการกล่าวถึงมารยาทอันงดงามต่างๆนบีถูกส่งมาเนี่ยเหมือนมาเติมเต็มนบีจะบอกอินนามาบูอิสตุนิอุตัมมิมะมะการิมันอัคลากบารังานบอกว่าซอลิฮัลอัคลากฉันถูกส่งมาฉันถูกส่งมาเพื่อมาเติมเต็มเรื่องมารยาทที่งดงามนั่นหมายความว่าถ้าบทบัญญัติของท่านนบีตัวของท่านนบีบทบัญญัติที่ท่านนบีนำมาเนี่ยคือความสมบูรณ์หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือเข้าถึงแค่ไหนนั้นถ้าเราได้ศึกษาหลักการของศาสนาเรียกว่าชะรออ์เนี่ยก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยเรื่องของการศรัทธาเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์เรื่องของมารยาทต่างๆซึ่งเราจะเห็นว่านบีเนี่ยถูกส่งมาเนี่ยจะมี2ช่วงเป็นนบีเนี่ยหมายถึงว่าเป็นนบีระยะเวลากี่ปีครับผู้หญิงผู้ชายใครจะตอบได้ก่อนเป็นนบีเนี่ยกี่ปี23ปีมักกะห์กี่ปี13มะดีนะห์กี่ปีแสดงว่าตกเลขไงมีพอเราบอก23ไป13ก็ต้องเหลือเท่าไหร่เออยังบางคนมี11คนมี9นะเออ23หักไป13ก็เหลือ10ง่ายๆที่มักกะห์13ปีที่มะดีนะห์10ปีมะดีนะห์ก็หมายถึงอพยพไปแล้วแต่ตอนนบีถูกแต่งตั้งเนี่ยตอนอายุ40นะแล้วเป็นนบีอีก23ปีก็63ปีนบีก็วาฟาตเสียชีวิตถามว่าตอนที่นบีอยู่มักกะเนี่ยมีบทบัญญัติเรื่องการละหมาด5เวลาเรื่องถือศีลอดเรื่องฮัจญ์เรื่องอะไรมีหรือยังยังไม่มีทำไมไม่มีอ่ะนั่นก็เรื่องอิบาดะห์สำคัญเพราะนบีต้องการให้คนเนี่ยมีหัวใจที่สะอาดหัวใจที่ดีหัวใจที่น้อมรับหลักการศาสนาก่อนฉะนั้นบทบัญญัติเรื่องละหมาดก่อนที่นบีจะอพยพไม่มีละหมาดฟัรดูหมายถึงว่าตอนที่นบีอยู่มักกะห์เนี่ยจะมีละหมาดนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นละหมาดเช้าช่วงเช้าเนี่ย2รอกอะห์ช่วงเย็นหรือบ่ายเนี่ย2รอกอะห์แค่นั้นมีละหมาดแต่ไม่ใช่ละหมาดฟัรดูละหมาดฟัรดูเนี่ยนบีได้รับก่อนการฮิจเราะห์หรืออพยพเนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่เราเคยได้ยินว่าในคืนอิสรอมิรอจนั่นน่ะรับละหมาดฟัรดู
เดิมเนี่ยรับ50เวลาขึ้นไปรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใช่ป่ะสุดท้ายก็เหลือ5เวลานั่นน่ะละหมาดเป็นนบีประมาณ10ปีแล้วถึงกำหนดละหมาดฟัรดูก่อนหน้านี้ก็มีละหมาดแต่ไม่ใช่ละหมาดฟัรดูส่วนอื่นๆเนี่ยถูกบัญญัติตอนที่นบีอพยพไปที่ไหนครับไปมะดีนะห์แล้วเรื่องการทําฮัจญ์นบีทําฮัจญ์ในปีที่เท่าไหร่ใครรู้บ้างที่เราเคยได้ยินว่านบีที่ได้ยินว่าฮัจญ์วาดาฮัจญ์อําลาของนบีปีเท่าไหร่ของการฮิจเราะห์นบีเสียชีวิตปีเท่าไหร่ปีที่11นบีไปทําฮัจญ์ปีที่10ของการฮิจเราะห์ปีที่10ของการฮิจเราะห์นับเดือนนับการฮิจเราะห์นับเดือนอาหรับการทำฮัจญ์จะทำในเดือนที่12เรียกว่าเดือนซุลฮิจญะห์พอละนบีทำฮัจญ์เสร็จเนี่ยจากมักกะฮ์นบีก็กลับไปมะดีนะห์อีกไม่กี่เดือนนบีก็เสียชีวิตก็เสียต้นปีฮิจเราะห์ที่11ประมาณเดือนรอบีอุลอาวัลเรื่องทำฮัจญ์นบีไปทำฮัจญ์เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนจะวาฟาตเสียชีวิต 2-3 เดือนเรื่องถือศีลอดก็ถูกกำหนดที่เมืองมะดีนะห์นะข้อบัญญัติต่างๆเนี่ยจะนู่นน่ะไปอยู่ที่มะดีนะห์แล้วแต่อยู่ที่มักกะห์เน้นเรื่องอะไรครับหลักอะกีดะห์อยู่มักกะห์นี่รอบๆกะบะห์นี่มีรูปปั้นเจเวตเยอะมั้ยเยอะเท่าไหร่360ถ้าตามนวลวันก็ประมาณน่ะปีนึงอ่ะวันละตัวละตัวรอบๆมีได้ไงอ่ะรอบกะบะห์มีเจเวตด้วยมีรูปปั้นด้วยเนี่ยเห็นไหมพอเราขาดนบีขาดรอซูลคนมาชี้แนะเนี่ยมันไปหมดเลยใครนำมาเนี่ยอัมอิบนุลฮัยอัมอิบนุลฮัยนี่เขาเดินทางไปที่ชามไปที่อื่นเนี่ยแล้วเขาเห็นคนที่อื่นเนี่ยบูชารูปปั้นเจเวตเขาก็เลยเห็นดีเหมือนกันเนี่ยก็เลยเอามาที่มักกะก็เลยเป็นรูปปั้นมีตัวเล็กตัวใหญ่มีอะไรเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นในการที่ให้มีรูปปั้นที่มักกะห์เห็นไหมครับพอเราเข้าใจคาดเคลื่อนพอเราความรู้สึกเข้าใจว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ไปเอามากลายเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองมักกะห์บอกว่าให้เหลืออัลลอฮ์องค์เดียวคือถ้าให้อัลลอฮ์ไปรวมกับพระเจ้าอื่นกับของพวกเขาเนี่ยเขายอมหมายถึงว่ามีพระเจ้าอื่นแล้วก็มีอัลเลาะห์ด้วยอันนี้เขายอมแต่ถ้าบอกว่าให้ทิ้งพระเจ้าอื่นหมดเลยแล้วเหลืออัลเลาะห์เดียวเนี่ยเขาไม่ยอมซึ่งนบีก็ไม่ยอมเหมือนกันจะบอกว่าเอาอัลเลาะห์ไปปนเป็นหนึ่งในพระเจ้าต่างๆนบีก็ไม่ยอมเหมือนกันต้องให้เหลืออัลเลาะห์องค์เดียวนบีพยายามต่อสู้เรื่องนี้ให้คนได้เข้าใจถึงการเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้เห็นถึงการสร้างได้พิจารณาในกุรอานยกตัวอย่างเยอะและยกตัวอย่างในสิ่งที่คนอาหรับเขาเห็นเขาสัมผัสได้ในกุรอานพูดถึงอูฐเพราะอาหรับอยู่กับอะไรอยู่กับอูฐทะเลทรายใช่ไหมมีการพูดถึงแพะถึงแกะนบีบอกว่าไม่นบีไม่มีนบีคนใดที่ถูกสมานอเสจาว่าเขาเนี่ยจะเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนบีทั้งหมดเลยนะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและนบีก็เป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้กับชาวมักกะห์อัลากอรีรอติอัลลิมักกะห์นบีว่าฉันเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้กับชาวมักกะห์เนี่ยเพียงเงินค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยก็แสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็น่ะก่อนจะเป็นนบีก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้กับชาวมักกะห์นั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะสอนให้ผู้คนพยายามสอนให้ผู้คนได้เกิดความเข้าใจว่าต้องกลับไปสู่พระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่จอมปลอมไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาอัลลอฮฺสั่งให้เรามีตรงเนี้ยซึ่งมันจะแตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปคือตรงนี้คือถ้าเราผ่าหัวเคยกินแพะกันใช่ป่ะพวกเนี้ยผู้ชายเคยกินอยู่แล้วอาจารย์ก็กินกันอยู่แล้วเวลาผ่าหัวแพะเนี่ยก็จะเจอสมองมันใช่ป่ะขาวๆอ่ะใช่ป่ะอร่อยบางคนก็ชอบควักกินสมองเลยที่กินเพราะตัวเองสมองน้อยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยกินสมองแพะเยอะ
จะได้มีสมองเยอะตัวเองไม่ค่อยมีสมองเปล่านะก็บางคนเขาก็ชอบกินก็มีสมองถ้าผ่าหัวมนุษย์มีสมองป่ะมีขาวๆอ่ะมีใช่ป่ะแล้วมันคือแล้วอะไรคือความแตกต่างโอ้มันคือสติปัญญาที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นก้อนขาวๆเหมือนกันแพะมันก็มีเราก็มีแต่ความแตกต่างเนี่ยเราให้สติปัญญาได้คิดได้ใคร่ครวญสัตว์มันไม่ได้ใคร่ครวญที่บ้านเลี้ยงแมวป่ะใครเลี้ยงแมวบ้างที่บ้านใครเลี้ยงแมวผู้หญิงเยอะผู้ชายผู้ชายเคยชวนแมวละหมาดป่ะเฮ้ยสมมุติว่าชื่อไอ้ดำแล้วกันเอ้ยดำวันนี้ละหมาดซูโบกับฉันเคยชวนแมวละหมาดไหมอ๋อนี่เชิญนี่ชวนอีกอ่ะชวนแล้วมันถามว่ามันละหมาดกับเราไหมแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันอาจจะมาอยู่ใกล้ๆมาคอเคียเนี่ยมีแมวนี่ก็แปลกนะตอนทำไมละหมาดมันก็มาอยู่กับเรานะแต่พอละหมาดปุ๊บเนี่ยมันจะมาวนที่ขาวนที่ซอฟที่ผ้าเสื้อได้แมวมันไม่ได้ละหมาดแล้วเราก็ไม่ได้ชวนเนี่ยเดี๋ยวใกล้รอมฎอนแล้วเดี๋ยวชวนแมวที่บ้านกินข้าวซะโฮสต์กันด้วยนะฮะอย่าลืมนะแล้วพอกลางวันนี่ถ้าเห็นมันกินข้าวเนี่ยถ้ามันร้องเมียวเมียวจะกินข้าวคุกกับปลาทูเนี่ยจะไปคุกให้มันนะเพราะมันต้องบวชแล้วต้องไปละสิ่งอดพร้อมเราตอนมะเกร็ดได้ปะไม่ได้เพราะมันไม่ได้ถูกให้เขาเรียกเป็นหมู่กั้นหลักศาสนาบังคับให้ปฏิบัติเหมือนกับเราแม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยศาสนายังไม่บังคับเว้นแต่จะบรรลุศาสนภาวะเช่นฝันเปียกอสุจิเคลื่อนจะด้วยวิธีการใดก็ตามผู้หญิงก็มีประจำเดือนอย่างนี้เป็นต้นบรรลุศาสนภาวะ 6-7 ขวบยังไม่บรรลุศาสนภาวะศาสนาก็ยังไม่เอาผิดนะอย่างเช่นน้องเรา5ขวบไปขโมยของใครมาไม่รู้น้องเรานี่ยังไม่บรรลุศาสนายังไม่รู้เรื่องนี่เขายังไม่บาปเขาก็เห็นคนอื่นมีของเล่นเขาก็ไปเอามาแต่ไม่บาปเนี่ยก็หมายความว่าของนั้นเราจะเอามาเป็นของเราไม่ได้เพราะมันเป็นของคนอื่นเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปคืนเจ้าของฮะนั้นเรื่องบาปไม่บาปประเด็นหนึ่งไอ้เรื่องที่ของเอามานี่นะมันเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองรู้แล้วเนี่ยก็ต้องไปคืนเพราะมันเป็นของคนอื่นฉะนั้นนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องอะกีดะห์ความเชื่อเนี่ยปลูกฝังศรัทธาเรื่องการอีหม่านรู้คนอีหม่านมีกี่ประการ6ประการใช่ปะแล้วเราเคยได้ยินเรื่องอีหม่านที่มันมีมากกว่านี้ไหมรู้คนอีหม่านมี6ประการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต่อบรรดามะลาอิกะห์ต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดานบีต่อวันสิ้นโลกต่อกอดอกอดัดการกำหนดของอัลเลาะห์ทั้งดีและไม่ดีแต่มีการศรัทธาอื่นจากนี้ไหมที่เรียกว่าอีหม่านมีทำไมบอกว่ามีรุกลอีหม่านแค่6ประการคำว่ารุกลคือเสาหลักสิ่งสำคัญศาสนาจะขาดอันหนึ่งอันใดไปไม่ได้แต่การศรัทธาก็จะมีอื่นจากนี้อีกดูสิ่งที่ท่านนบีได้บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อหลักศรัทธาของเราพร้อมถึงรวมถึงมารยาทที่นบีผนวกไว้ในหะดีษเดียวกันไม่แยกและมองว่าการปฏิบัติมารยาทถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านนบีบอกว่าอีหม่านเนี่ยมี60กว่าหรือบางรายงานหะดีษบอกว่า70กว่าแขนงอัลอีมานุบิดอุนวะซะบอูนชุอบะตันหรือบิดอุนวะซิตูนชุอบะตันนบีว่าอีหม่านเรื่องความศรัทธานี่มีมากกว่า60หรือ70กว่าแขนงสูงสุดคืออะไรอะลาฮะหรืออัฟดอลุฮะกอลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สูงที่สุดเนี่ยคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลลัลลอฮ์นี่คือเรื่องอะไรเตาฮีดอิบาดะห์หรือมารยาทหรือเรื่องอะไรเรื่องเตาฮีดเอกภาพสูงสุดลาอิลลัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์องค์เดียวต่ำสุดละวะอะดะนาฮะอิมาตะตุนอะซาอันตอรีกต่ำสุดของอีมานเนี่ยคือการขจัดอันตรายออกจากถนนหนทางแสดงว่าการเก็บเปลือกกล้วยขวากน้ำกระเบื้องออกจากถนนหนทางเนี่ยเป็นเรื่องของอีมานไหมเป็นเพราะนบีบอกว่าตามสูตรของอีมานนี่แหละขจัด
มีบางคนเนี่ยนอกจากไม่ขจัดแล้วแกล้งอีกฮะมีเปลือกกล้วยเนี่ยเห็นเปลือกกล้วยเออเอามาวางมาตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ลื่นเดี๋ยวมันลงบันไดมามันจะได้สไลด์ไปได้มันเราจะดูมันเราจะดูมันล้มฮะคือขจัดเนี่ยได้บุญเป็นเรื่องของอีหม่านการศรัทธาแกล้งเขาให้เขาเจ็บบาปเป็นความผิดและนบีบอกว่าวัลฮายาอุชวะบะตุมินอีมานและความละอายนั้นเป็นแขนงหนึ่งของการอีมานความละอายนี่ถือเป็นเรื่องของความอีมานโดยเฉพาะที่สุดคือละอายกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในการที่จะทำความผิดคือเราเนี่ยไม่ถ้าครูเห็นเราเพื่อนเห็นเราพ่อแม่เห็นเราเนี่ยจะทำความผิดเนี่ยเราก็จะไม่กล้าทำต่อหน้าเขาต่อหน้าครูต่อหน้าเพื่อนพ่อแม่ใช่ปะเราก็ไม่กล้าทำแต่ถ้าหลบไปเนี่ยเราก็อาจจะทำแต่มันก็หลบการมองเห็นของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ได้อัลลอฮฺนี่ซะมีอุนบาซีรได้ยินแล้วก็มองเห็นเนี่ยมันคืออะไรครับมันเป็นอีมานเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเห็นเราและความละอายที่เราไม่กล้าฝ่าฝืนไม่กล้าทำความผิดเพราะว่าแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นเราแต่อัลลอฮ์เห็นเรานบีจึงบอกว่าถ้าไม่อายเนี่ยก็ทำเถอะแปลว่าอะไรอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชีตะถ้าเจ้าไม่อายเนี่ยก็ทำตามที่เจ้าต้องการหะดีษนี้ไม่ได้ไปส่งเสริมว่าให้ทำอย่าทำชั่วก็ทำแต่เป็นการปรามเขาอะนะในทางตรงข้ามเนี่ยเป็นการปรามว่าถ้าคนเนี่ยถ้าไม่อายเนี่ยทำได้หมดเลยพวกเรานี่วัยรุ่นนี่ก็จะอยู่กับโซเชียลใช่ป่ะแทบทุกคนนี่ก็มี Facebook มี LINE ก็จะมีบางทีก็จะมีพวกรุ่นเราเนี่ยก็จะมาทำอะไรโชว์แล้วก็ปล่อยทั้งโซเชียลดีอาจจะดีของเขาแต่มันก็ไม่ดีของเราแบบอิสลามอย่างเช่นอาจจะร้องเพลงแต่มันไม่ได้ดีของเราอ่ะนะมันไม่ถูกต้องแล้วก็ที่หนักกว่านั้นไปก็ทำอย่างอื่นแล้วก็มาลงต้องการอยากโชว์แต่ในความเป็นจริงมันก็เหมือนเป็นประจานตัวเองนะบางคนนี่ลงคลิปพอเราลงคลิปเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ใช่ไหมก็จะมีความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นบางคลิปนี่ก็มีชาวโซเชียลนี่ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายบางคนก็บอกว่าไอ้นี่ลงคลิปเนี่ยประจานตัวเองจริงๆลงคลิปเพื่อให้คนเนี่ยเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งยกตัวอย่างเช่นรถชนกันมีปัญหากันหรือว่าทะเลาะกับแท็กซี่หรืออะไรก็เอาคลิปมาลงบางทีก็อะไรครับที่ก็ทั้งคู่แหละนะแล้วก็ชาวโซเชียลคนที่วิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นก็มีเป็นสองฝ่ายบางทีก็ทะเลาะกันฮะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาสื่อต่างๆมันเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่ไม่อายเนี่ยก็จะปล่อยอะไรก็ปล่อยนะอยากจะปล่อยอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำนบีบอกว่าถ้าไม่อายเนี่ยก็ทำเถอะแปลว่าอะไรครับคนเนี่ยถ้าไม่อายเนี่ยมันทำได้หมดใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องให้มีความละอายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราจะทำอะไรก็ต้องพิจารณาอายความอายเนี่ยเป็นเรื่องลักษณะทั่วไปของมนุษย์อยู่แล้วโดยเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงจะแต่งงานกันเนี่ยจะแต่งงานกันเนี่ยผู้หญิงไปขอผู้ชายหรือผู้ชายไปขอผู้หญิงเอาทั่วๆไปเพราะว่าบางประเทศนี่เขาผู้หญิงไปขอผู้ชายอินเดียใช่ปะทั่วไปนี่ศาสนาก็บอกว่าทั่วไปก็คือผู้ชายเนี่ยจะเป็นไปขอไปสู่ขอผู้หญิงแล้วเวลาไปขอผู้หญิงแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีความละอายทั่วไปเขาจะมีความละอายมากกว่าผู้ชายแล้วจะถามว่าเอาไหมแล้วผู้หญิงบอกเอ้าย่อฉันเอ้าฉันแต่งจะให้เขาพูดอย่างนี้เหรอก็บางทีเขาก็ไม่กล้าพูดหรอกเป็นผู้หญิงก็ต้องอายไงไม่กล้าพูดศาสนาที่บอกว่าถ้านิ่งเงียบเนี่ยก็แสดงว่าพอใจไม่คัดค้านตราบใดที่ไม่มีอะไรมากดดันนะเพราะบางทีผู้หญิงบางคนอย่างเงียบเพราะถูกกดดันจากคนเป็นพ่อหรือคนอื่นก็เลยไม่กล้าพูดว่าจะรับไม่รับหรือไม่กล้าปฏิเสธถ้าทั่วไปเนี่ยอาจถามว่าเนี่ยมีคนมาขอเนี่ยว่ายังไงถ้านิ่งเงียบไม่ปฏิเสธแล้วไม่มีใครกดดันไม่มีใครบังคับแสดงว่าตอบรับเห็นไหมนั้นนี่เรื่องความละอายมันมีอยู่ในตัวของมนุษย์อยู่แล้วแต่ถ้าความละอายมันถูกถอดออกไป
มันไม่อายแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรได้หมดเนี่ยความชั่วความผิดเนี่ยทำได้หมดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงปลูกฝังให้ซอฮาบะห์เนี่ยมีความสะอาดบริสุทธิ์ด้านหัวใจด้านความเชื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูพูดถึงความเมตตาของพระองค์ที่ส่งท่านนบีมุฮัมมัดมาแล้วอัลเลาะห์พูดถึงหัวใจที่บริสุทธิ์ก่อนความรู้เพราะคนเราเนี่ยจะรับความรู้รับอะไรเนี่ยต้องขัดเกลาจิตใจให้มีความสะอาดและความรู้เนี่ยมันก็จะเข้ามาอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ได้ส่งนบีส่งรอซูลเนี่ยมาจากพวกเขาเป็นคนอาหรับนบีมุฮัมมัดมาเป็นคนอาหรับจากบานีฮาชิมตระกูลฮาชิมเผ่ากุเรชซึ่งเชื้อสายของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ไปถึงท่านนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมฮะเป็นเชื้อสายที่เราเป็นเชื้อสายของอาหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลเลาะห์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดส่งท่านนบีมุฮัมมัดมาจากคนอาหรับเองฮะมาทำอะไรยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์อัลเลาะห์บอกนบีมุฮัมมัดมาทำอะไรเนี่ยมาอ่านอายะห์ต่างๆของอัลเลาะห์ให้พวกเขาฟังอ่านกุรอานอ่านอายะห์ต่างๆให้พวกเขาฟังวะยุซักกีฮิมแล้วทำให้พวกเขานั้นสะอาดบริสุทธิ์ก็คือละทิ้งจากเรื่องของชิริกทั้งหลายวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบุลฮิกมะเนี่ยที่บอกตัซกียะตุนนุฟูสขัดเกลาจิตใจให้สะอาดก่อนแล้วก็พูดถึงความรู้แล้วก็สอนคัมภีร์แล้วก็สอนซุนนะห์สอนฮิกมะห์ความเข้าใจในศาสนาให้กับพวกเขานั้นต้องให้หัวใจเนี่ยมันมีความสะอาดขจัดสิ่งที่ไม่ดีนบีมาเคลียร์สิ่งที่ไม่ดีคนเราเวลามันมีความเชื่อมีอีมานที่เข้มแข็งแล้วบอกอะไรให้ทำเนี่ยก็จะทำเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยหรือวัยรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะกับความเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กก็จะถูกชักชวนจะถูกล้างสมองได้ง่ายบางทีมีพวกที่อะไรครับฮาร์ดคอร์พวกสุดโต่งแล้วความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็ชอบอะไรแบบฮาร์ดคอร์อยู่แล้วใช่ไหมความเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนพลังมีคนมาชวนมาอะไรอย่างเงี้ยพอเราชวนไปในทางที่ไม่ถูกต้องชอบแบบฮาร์ดคอร์ชอบแบบรุนแรงชอบอะไรแบบรวดเร็วบางทีมาชักชวนก็ไปในทางที่ผิดแล้วก็ความเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะมันก็จะชอบอะไรที่มันสนุกสนานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อยู่มักกะฮ์อัลเลาะห์ปกป้องนะปกป้องไม่ให้ไปทำอะไรที่ไม่ดีมันมีครั้งหนึ่งตอนนั้นนบียังไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีที่ชาวมักกะฮ์นี่เขาก็จะมีแบบว่าแต่งแล้วก็จะเหมือนว่าจัดงานซึ่งอาจจะมีร้องรำทำเพลงมีอะไรของอาหรับอย่างเงี้ยนบีก็เลยอยากจะไปฟังหน่อยอยากจะไปดูว่าเขาทำอะไรกันแต่อัลลอฮ์ปกป้องท่านนบีเนี่ยนบีเนี่ยหลับไปหลับไปก็คือไม่ได้ไปไม่ได้ไปร่วมไม่ได้ไปดูอ่ะเนี่ยอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้ไปสู่สิ่งนั้นนั้นความเป็นวัยรุ่นมันก็อยากรู้อยากเห็นอยากจะทำนั่นทำนี่ความรู้สึกถ้าใส่อะไรที่ดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกมนุษย์ทั้งหลายเด็กเกิดมาเนี่ยบนฟิตเราะห์กุลมาลูดินยูละดูอันฟิตเราะห์ในบิวามนุษย์ทั้งหลายเด็กๆเนี่ยเกิดมาบนฟิตรอบนธรรมชาติคืออะไรบนอิสลามบนความขาวสะอาดความบริสุทธิ์ไม่มีบาปแต่พ่อแม่ทำให้เป็นยาฮูดีเป็นนัสรอนีเป็นยิวเป็นคริสต์เป็นมายูซีบูชาไฟโซโรเอสเตอร์ใครทำให้เด็กๆเหล่านั้นเปลี่ยนศาสนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่เกิดมาเนี่ยบนความสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งนักวิชาการโดยเฉพาะท่านนบีก็ถูกถามเกี่ยวกับอาลาดุลมุชริกีนก็คือเด็กเล็กๆของบรรดามุชริกอ่ะสุดท้ายแล้วเขาจะไปไหนแน่นอนนักวิชาการเห็นตรงกันว่าถ้าเป็นเด็กมุสลิมแล้วตายไปตอนเล็กๆสมมติว่าตายไปตอน4ขวบ5ขวบก็จะเป็นชาวสวรรค์ลูกของมุสลิมนะถ้าตายไปตอน4ขวบ5ขวบพ่อแม่เป็นมุสลิมตายแล้วก็จะเป็นชาวสวรรค์ตายไปตอนเล็กๆเด็กๆอยู่แต่ถ้าเป็นลูกของมุชริกีนตายตอน4ขวบ5ขวบเขาจะไปไหน
เออเขาจะไปไหนเขาจะไปนรกหรือเขาจะไปสวรรค์แน่นอนในดุนยานี้ให้ปฏิบัติตามที่พ่อแม่เขาเป็นอยู่ก็คืออะไรครับถ้าลุงเขาตายตอน4ขวบ5ขวบเขาเป็นศาสนาอะไรก็จัดการไปตามศาสนาเขาเราจะไม่เอาเด็กคนนั้นที่เป็นพ่อแม่เป็นไม่ใช่มุสลิมแล้วก็เอามาฝังกูโบเราจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะคนที่ฝังกูโบนี่ก็เป็นมุสลิมใช่ไหมครับก็จัดการไปตามศาสนาของเขาแต่ในวันอาคิเราะห์เนี่ยตามคำพูดที่มีน้ำหนักของนักวิชาการเนี่ยอัลลอฮ์จะทดสอบเขาเหมือนกับชาวอาลุนฟัตรอก็คือคนที่ขาดช่วงหรืออยู่ระหว่างนบีรอซูลทั้งหลายที่ไม่ได้มีคำสอนหรือคำสอนเนี่ยไปไม่ถึงอย่างเช่นอยู่เกาะเป็นชาวป่าชาวเขาออกมาจากเกาะไม่ได้ผู้รู้ไปสอนที่เกาะไม่ได้อย่างเงี้ยหาคือพยายามหาทางที่จะเรียนรู้แต่มันไม่มีทางที่จะรู้เนี่ยอันเนี้ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเขาในวันกิยามะห์ถ้าเชื่ออัลเลาะห์ก็จะได้ไปสวรรค์ถ้าฝ่าฝืนก็จะไปนรกซึ่งวัลลอฮุอาลัมอัลเลาะห์ทรงรู้ดียิ่งในเรื่องของการทดสอบพวกเขาฉะนั้นนี่คืออะไรครับเกิดมาบนอิสลามเกิดมาบนความบริสุทธิ์ไม่มีเด็กไม่ได้ผิดและมนุษย์เนี่ยก็เลือกเกิดไม่ได้ถามว่าถ้าจะเลือกเกิดทั่วไปก็อยากจะเกิดกับพ่อแม่ที่ร่ำรวยเกิดมาแล้วสบายไม่มีใครอยากจะเกิดจากพ่อแม่ที่อะไรนะยากจนรับจ้างเขาเงินก็ไม่พอเลี้ยงเป็นหนี้เป็นสินบ้านก็เก่าจะผุจะพังอยากจะเกิดมาจากพ่อแม่ที่ร่ำรวยตระกูลที่ดีกันทั้งนั้นฉะนั้นอะไรที่มันเราเลือกเกิดไม่ได้หรือเลือกไม่ได้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็จะไม่เอาผิดเราแต่อัลลอฮฺจะเอาผิดเราในสิ่งที่เราอัลลอฮฺให้เราเลือกจะหล่อจะสวยผู้หญิงผู้ชายจะดำจะขาวจะเตี้ยจะอ้วนจะผอมจะสูงเลือกไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงมันเลือกไม่ได้เพราะอัลลอฮฺกำหนดให้เป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นผู้ชายอยากจะเป็นผู้หญิงก็มันอัลลอฮ์ให้เป็นผู้ชายอันนี้อัลลอฮ์จะไม่เอาผิดถ้าเกิดเป็นผู้ชายทำไมไม่เป็นผู้หญิงอันนี้เราเลือกได้ปะเราเลือกไม่ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์จะเอาผิดในสิ่งที่ให้เราเลือกให้เราเลือกอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าบ่าวจะต้องทำอะไรต้องปฏิบัติอย่างไรที่เป็นข้อใช้ที่เป็นข้อห้ามทำอย่างนี้นะแล้วจะได้ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้รับความดีได้รับสวรรค์ทำอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์เกลียวโกรธนะทำอย่างนี้บาปนะทำอย่างนี้ไม่ดีนะอัลลอฮ์สมาลาให้เราเลือกเนี่ยที่บอกเนี่ยกลับมาถูกตรงเนี้ยสติปัญญาที่จะแยกแยะถูกผิดสัตว์มันไม่ได้มีสติปัญญาอัลลอฮ์สมาลาก็จะไม่เอาผิดมันสัตว์พวกนี้เนี่ยไปวันกิยามะห์เนี่ยไปวันกิยามะห์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรมันก็จะเป็นผุยผงเป็นฝุ่นไปในเนี่ยมีเด็กคาฟิรเยอะที่นี่อายะห์สุดท้ายในซูเราะห์อันนะบะอัมมะดะซาลูนอายะห์สุดท้ายว่าไงนะอินนาอันซารนากุมอะซาบันกอรีบะยะอ์มายันซุรุลมัรอุมากัดดะมะตยะดาวะยะกูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบะวันนั้นวันกิยามะห์เนี่ยวันนั้นมนุษย์ก็จะดูสิ่งที่เขาประกอบไว้ฮะที่เขาได้ทำไว้ในดุนยาคนที่ทำความดีนี่ก็แฮปปี้ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะเพราะที่นี่อินเตอร์นิดเดียวไม่พูดเยอะหรอกเดี๋ยวพูดผิดฮะก็จะแฮปปี้ก็จะมีความสุขโอ้ทำความดีมาเยอะแยะเลยอัลฮัมดุลิลละห์แต่กาเฟรเป็นคนปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยวะยะกูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบากาเฟรคนปฏิเสธนี่ก็จะบอกว่าแม้ถ้าฉันจะเป็นฝุ่นดีก็จะดีหรอกกลายเป็นฝุ่นเป็นดินเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่อะไรอัลลอฮ์ให้มันเป็นฝุ่นดินไปไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกแต่อัลลอฮ์ให้ยินและมนุษย์เนี่ยแยกแยะถูกผิดแล้วเราก็เตรียมสวรรค์แล้วก็เตรียมนรกไว้สวรรค์ให้ใครอยู่รู้อยู่แล้วนรกให้ใครอยู่รู้อยู่แล้วบางคนเนี่ยก็จะตั้งคำถามอาจารย์ครูยินเข้าสวรรค์ก็พอใจนั่นได้ยินไปนรกแล้วมันจะเจ็บอะไรอ่ะยินไปนรกแล้วมันจะเจ็บอะไรอ่ะเพราะยินถูกสร้างมาจากอะไรไฟนรกนี่คืออะไรไฟกับไฟก็ไม่มีอะไรใช่ป่ะถ้าเรามองแล้วร้อนก็ร้อนร้อนก็ร้อนฮะ
เออถ้ามีคนตั้งคำถามนี้จะตอบยังไงอ่ะแล้วชัยฏอนเนี่ยไปเข้านรกของอัลลอฮ์เนี่ยที่มันปฏิเสธไม่เชื่อฟังอิบลิสเนี่ยชัดๆเลยอิบลิสเนี่ยนอนอยู่แล้วนรกแล้วมันก็ถูกสร้างมาจากไฟอันนารแล้วไฟเจอไฟจะมีประโยชน์อะไรอ่ะฮะมันจะเจ็บได้ไงถ้ามีคนถามเราไม่ต้องไปนั่นเรื่องนี้เราไม่ต้องเข้าไปแน่นอนเข้าไปมันต้องมีเจ็บมีปวดอยู่แล้วถ้าบอกว่าไม่มีเจ็บปวดมันจะเข้าไปทำอะไรนรกแต่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะมันเจ็บได้อยู่แล้วแหละอัลลอฮ์นี่อินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอินอะไรครับกอดีรอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลลอฮ์เดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างโลกดุนยาจะไปเทียบกับอาคิเราะห์มันเทียบไม่ได้แต่ยกตัวอย่างในดุนยาให้ฟังนะเราเนี่ยมาจากดินปะต้นตอของเราเนี่ยก็คือนบีอาดัมมาจากดินใช่ไหมครับถ้ามีหม้อดินเนี่ยจะขอหม้อดินหน่อยแต่ไม่มีไม่เป็นไรถ้าเอาหม้อดินเนี่ยมาทุบหัวเราเนี่ยทุบแรงๆเลยเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมหม้อมันทำมาจากอะไรแล้วเรามาจากอะไรเจ็บไหมโอเคนะโอเคไหมเจ็บเออเจ็บแล้วชัยฏอนมาจากไฟเจ็บไหมมันต้องเจ็บอยู่แล้วด้วยพระประสงค์วิธีการที่อัลเลาะห์จะจัดการฉะนั้นนี่คืออะไรคือเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาบนอิสลามบนการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถ้าจะถามคนถึงพระเจ้าถามถึงพระเจ้าคนนี่ก็มักจะอะไรถ้าโดยฟิตรอธรรมชาติเนี่ยก็จะมองบนฟ้าหรือชี้ไปบนฟ้าฮะความเป็นพระเจ้าเนี่ยคนมีอำนาจเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะอยู่สูงสังเกตในดุนยาก็ได้สังเกตในดุนยาทั่วๆไปเนี่ยคนที่เป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีมียศมีตำแหน่งเนี่ยเขาจะนั่งเก้าอี้หรือที่อะไรของเขาเนี่ยก็จะอยู่สูงกว่าคนทั่วๆไปใช่ไหมก็จะดูหรูหราจะดูดีกว่าคนทั่วๆไปนี่มนุษย์อะแล้วพระเจ้าเนี่ยจะนี่มนุษย์กับมนุษย์มักลูกด้วยกันน่ะแล้วพระเจ้าเนี่ยจะไม่อยู่สูงหรือฮะพระเจ้านี่จะไม่สูงส่งหรือต้องอยู่สูงแน่นอนพระเจ้าจะมาอยู่กับมนุษย์พระเจ้าจะมาอยู่กับมักลูกสิ่งถูกสร้างเนี่ยมันไม่ใช่พระเจ้าจะอยู่สูงส่งด้วยกับอำนาจของพระองค์และกับซาตเรียกว่าซาตของพระองค์อัตมันของพระองค์ตัวของพระองค์เนี่ยสูงทั้งหมดอำนาจก็สูงส่งตัวของพระองค์ก็สูงส่งเหนือมรรคลูกสิ่งถูกสร้างทั้งหลายไม่มีอะไรเหนืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์อยู่เหนือบนใดบนอารัชแล้วก็ใต้อารัชเป็นอะไรสวรรค์ชั้นก็จำอยู่ชื่อเดียวแหละก็ตอบได้อยู่แล้วฟิดเดาอ่ะเพราะพวกเราก็จำฟิดเดากันอย่างเดียวไม่ได้จำชื่ออื่นอยู่แล้วฮะนบีบอกว่าสวรรค์ชั้นสูงสุดเนี่ยคือฟิรดาวส์และหลังคาของฟิรดาวส์นี่คืออัรชุรเราะห์มานบัลลังก์ของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์อยู่บนไหนอัลเลาะห์อยู่บนอารัชใครชื่ออารัชมีอารัชมาปะอัลเลาะห์อยู่บนอารัชอยู่บนบัลลังก์ฮะอัลเลาะห์อยู่บนบัลลังก์แสดงว่าใครอยู่ฟิรดาวส์นี่ก็ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากที่สุดเป็นชั้นสูงสุดนบีบอกว่าพอเวลาขอดุอาเนี่ยขอสวรรค์เนี่ยขอชั้นไหนฟิดาวส์เลยขอสูงสุดครูผมเนี่ยเลวผมไม่ละหมาดเรียนก็ไม่มาเรียนเนี่ยครูต้องดึงมาเนี่ยโทรไปตามมาเรียนฮะถือศีลอดผมก็เอาบ้างไม่เอาบ้างแกล้งเพื่อนจะให้ผมขอฟิดาวส์เหรอครูฟิดาวส์นี่มันต้องคนดีที่สุดแล้วนบีรอซูลเนี่ยคนตายชัยฮีคนดีๆเนี่ยคนอามันซอแล้วเนี่ยเขาไปอยู่กันผมเนี่ยมันเลวอ่ะไม่ดีขอฟิดดาวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองขอฟิดดาวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเราขอของสูงอ่ะเราจะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตอ่ะฮะเราก็ต้องอายเราขอเราขอเยอะแต่เราเนี่ยอามันมันยังต่ำอยู่การปฏิบัติมันยังด้อยอยู่เราจะได้พัฒนา
การปฏิบัติของเราเพื่อให้ได้เป็นชาวฟิรดาวส์ชาวสวรรค์ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นี่ขัดเกลาให้หัวใจสะอาดนบีจึงมาให้ซอฮาบะห์คนที่ศรัทธากับท่านเนี่ยเคลียร์เรื่องพวกนี้อย่าให้มีต้องอัลเลาะห์องค์เดียวก่อนเพราะถ้ามีอีหม่านที่แรงกล้าถ้าบอกให้ทำอะไรเนี่ยแม้จะหนักที่สุดในชีวิตของเขาใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาคือชีวิตของเขาเองอ่ะถ้ามีอัลลอฮ์แล้วถ้าอีหม่านมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเรื่องเสียชีวิตก็จะเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนนั้นซึ่งเรื่องการเสียชีวิตเป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์ใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำถ้าจะต้องแลกกันคือเสียชีวิตกับเสียทรัพย์สินมนุษย์ก็จะบอกว่าเอาขอไว้ชีวิตทรัพย์สินมีเท่าไหร่เนี่ยเอาไปเหอะบ้านรถเนี่ยจะปล้นอะไรก็เอาไปเหอะแต่อย่าฆ่าฉันมีใครไม่บอกว่าฆ่าฉันเถอะอย่าเอาทองที่บ้านฉันไปแม้ว่าเราจะรักลูกรักเมียรักสามีรักลูกขนาดไหนเนี่ยเราก็จะบอกว่าอย่าฆ่าฉันไว้ชีวิตฉันจะเอาทองอะไรเนี่ยเอาเงินไปหมดเลยนั่นนะอยู่นี่นั่นบัตร ATM เอาไปบอกรหัสเอาไปเลยแต่อย่าฆ่าฉันไม่มีใครบอกว่าฆ่าฉันแล้วก็เอาอะไรเฮ้ยกลับกันแล้วมั่วแล้วฮะบอกว่าอะไรนะให้ตายให้ตัวเองตายแล้วก็เอาทรัพย์สินไปไม่ก็จะให้ชีวิตเนี่ยอยู่ทรัพย์สินเนี่ยเอาไปเถอะซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยทำไมเราเคยได้ยินว่าเขาทำสงครามเขาเสียชีวิตในสงครามกันถ้าเป็นเราอยู่ในยุคนบีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีอีหม่านเหมือนซอฮาบะห์เขาหรือเปล่าและถ้าตอนที่เราอยู่ตอนเนี้ยบอกว่ามีญิฮาดมีสงครามปกป้องศาสนาทำเพื่อศาสนาฟีซาบิลิลลาห์เนี่ยเราจะทำเหมือนซอฮาบะห์ที่เขาทำกันหรือเปล่ามันทดสอบอีหม่านแต่ทำไมซอฮาบะห์เขาไปได้อัมรอิบนุญะมูอะห์ไม่ใช่คนขาดีเป็นคนขาเป๋ไม่ใช่คนขาดีนะเป็นคนขาเป๋ในสงครามบาดัรก็คือเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ที่2นบีอพยพไปมะดีนะห์เนี่ยปีที่2แล้วก็เกิดสงครามบาดัรเป็นสงครามแรกที่นบีเข้าร่วมเนี่ยอัมรอิบนุญะมูอะห์เนี่ยเขาไม่ได้เข้าในสงครามบาดัรสงครามครั้งนี้ปีถัดมาเนี่ยในฮิจเราะห์ที่3เนี่ยก็เกิดสงครามอูฮุดเรียกสงครามอูฮุดเพราะว่าสงครามนี้เกิดที่ภูเขาอูฮุดอยู่ด้านหลังมัสยิดนบีประมาณสัก4กิโลเมตรแต่ถ้ายืนตรงมัสยิดนบีเนี่ยมองไปเนี่ยก็จะเห็นเพราะมันใหญ่มากภูเขาอูฮุดทั้งสูงทั้งใหญ่อัมรอิบนุญะมูอะห์นี่ขาก็เป๋แต่อยากจะออกไปลูกๆเนี่ย4คนเนี่ยห้ามบอกพ่ออย่าออกไปเลยเพราะอะไรเพราะศาสนาเนี่ยก็ไม่เอาผิดอยู่แล้วคนขาเป๋ขาไม่ดีผู้หญิงเด็กอันนี้ไม่วาญิบสำหรับเขาคนพิกลพิการคนป่วยไม่ไหวไม่วาญิบแต่อัมรอิบนุญะมูอะห์นี่ด้วยกับหัวใจแม้ว่าจะขาเป๋นี่ก็ออกไปอะไรครับไปทำสงครามแล้วก็เสียชีวิตในสงครามอูฮุดฮะจนกระทั่งเวลาเขาเสียชีวิตเนี่ยจะพาศพของเขามาญาติของเขาเนี่ยกลับเมืองมะดีนะห์เนี่ยเอาวางบนอูฐให้เดินมามะดีนะห์เนี่ยอูฐไม่เดินเดินเข้าเมืองมะดีนะห์เนี่ยอูฐไม่เดินแต่ให้ไปทางอื่นเนี่ยอูฐไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะก่อนที่เขาจะทำสงครามเนี่ยเขาขอดุอากับอัลลอฮ์อัมรอิบนุญะมูอะห์ที่บอกขาเป๋เนี่ยเขาบอกเขาขอดุอาอ์ต่อเราว่าโอ้อัลลอฮ์อย่าให้ฉันได้กลับมาอีกแสดงว่าคนที่เขาออกไปในสงครามเนี่ยเขาออกไปเพื่อที่จะตายในสงครามไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะไม่ได้คนบอกเขาฆ่าตัวตายไม่ใช่เขาต้องการได้รับภาคผลของชะฮีดชาฮาดะเขาบอกอัลลอฮุมมาลาตารุดดะนีโอ้อัลลอฮ์อย่าให้ฉันได้กลับมาอีกอัลลอฮ์ก็ตอบรับเขาก็คืออะไรครับเสียชีวิตที่ในสมรภูมิในสงครามอุฮุดทำไมเขาทำได้เราเนี่ยไม่ได้ขาเป๋แต่ถ้าบอกให้ออกสงครามเหมือนกับอัมรอิบนุญะมูอะห์เนี่ยเราจะออกไหมเราคงช่างใจคงคิดกันหน้าดูทำไมเขาทำได้เพราะอีหม่านเนี่ยมันเข้าไปแล้วเมื่ออีหม่านมันเข้าไปในหัวใจแม้ว่าสิ่งที่มนุษย์รักที่สุดก็สละได้เพื่อศาสนาเพราะอีหม่านมันเข้าไปปลูกฝังศรัทธานบีจึงปลูกฝังให้ซอฮาบะห์ของท่านเกิดความศรัทธาเชื่อในอัลลอฮ์
เชื่อในการตอบแทนของอัลลอฮ์และเมื่อมีความศรัทธาที่ถูกต้องการปฏิบัติอามัลของเรามารยาทของเราเนี่ยมันก็จะสอดคล้องบอกไปแล้วว่าเรื่องของมารยาทคือส่วนหนึ่งของอีหม่านจะไม่แยกนบีบอกว่าไม่มีอะไรหนักในตาช่างมากไปกว่าอะไรครับมารยาทอันดีงามไม่มีอะไรที่หนักในตาช่างก็คือตาช่างวันกิยามะห์เนี่ยนะครับมากไปกว่าอะไรครับมารยาทอันดีงามมารยาทอันสวยงามและขณะเดียวกันคนที่มีมารยาทมีคำพูดและการปฏิบัติที่น่าเกลียดที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราคนที่อยู่รอบข้างเรานะบางทีเราก็พูดกับคุณครูพูดกับพ่อแม่พูดกับโต๊ะพูดกับแชร์บางทีเราก็ใช้คำไม่สุภาพหรือบางทีเพื่อนหรือคนอื่นหรือบางทีพ่อแม่บางคนก็อาจจะพูดกับเราด้วยกับคำพูดที่หยาบคายไม่มีใครที่ชอบคนที่สนทนากับเราด้วยคำพูดที่หยาบคายแน่นอนเราก็ต้องไม่หยาบคายกับคนอื่นนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าคนที่ชั่วณที่อัลลอฮ์ทรงละมากในวันกิยามะห์เนี่ยคือใครอ่ะคนที่ชั่วณที่อัลลอฮ์มีตำแหน่งที่ชั่วณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เนี่ยคือคนที่คนอื่นไม่เอาเขาแล้วมันตารอกะฮุนนาสุอิตติกออะฟุฮชิฮีคือคนที่คนเนี่ยไม่เอาเขาเนื่องจากกลัวความชั่วของเขาอิตติกออฟุฮชิฮีออกห่างไม่ทั้งคำพูดก็หยาบคายเลวร้ายการกระทำก็ไม่ดีไม่มีใครที่จะอยากคบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยคือคนที่มีตำแหน่งที่ชั่วช้าณที่อัลเลาะห์ในวันกิยามะห์คือคนเนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งเราจะเป็นคนนั้นมั้ยที่ไม่มีใครอยากยุ่งกับเราเพื่อนไม่อยากคบเราเพราะเราเนี่ยคำพูดเนี่ยก็หยาบคายการกระทำนี่ก็ไม่ดีแต่คนที่พูดเพราะพูดดีนะอ่อนหวานนอบน้อมถ่อมตนการกระทำของเขานี่ก็ไม่ก้าวร้าวก็มีแต่คนที่อยากจะคบมีคนที่อยากจะคุยนะเราเนี่ยพอเราไปเจอคนเนี่ยไม่อยากคุยกับเราเนี่ยเราก็ไม่อยากคุยกับเขาอ่ะนะบางทีเราอยากจะคุยเขาจะได้คบกันมาบางทีเป็นเพื่อนกันใหม่เปิดโรงเรียนใหม่ๆก็ยังไม่รู้จักกันไปถามอยู่ไหนก็ถามคำตอบคำพอเราเพื่อนไม่อยากจะคุยหรือที่เจอกันใหม่ไม่อยากจะคุยกับเราเราก็ไม่ได้อยากจะคุยเพราะเขาไม่คุยกับเราเขาอาจจะไม่ได้มีมารยาทที่น่าเกลียดอะไรอย่างนั้นหรอกแต่เขาไม่อยากคุยการปฏิสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเขาไม่อยากไม่คุยมันพอเราไม่คุยเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรต่อแต่บางคนเนี่ยไปบางทีก็เพิ่งรู้จักครั้งแรกบางทีเราเห็นเขาเหมือนสนิทสนมหรือรู้จักกันมาไปถามไม่เราก็เพิ่งรู้จักครั้งแรกเหมือนกันแต่คุยแล้วถูกคอกันคุยแล้วเหมือนไปกันได้บางคนคุยเจอหน้าก็ถามสองคำเลิกคุยแล้วไปด้วยกันไม่ได้นะจูนกันไม่เข้าฉะนั้นเนี่ยเราปฏิสัมพันธ์ของเราเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์แน่นอนความสัมพันธ์ในนี้ก็หมายถึงว่าผู้ชายผู้หญิงปฏิสัมพันธ์ของเราที่จะมีกับเพื่อนมนุษย์นะครับที่เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ศาสนาสอนให้เรามีการยิ้มแย้มยิ้มเป็นซอดาเกาะห์ยิ้มเป็นทานยิ้มเป็นผลบุญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาเรื่องของการศรัทธามาผูกกับเรื่องของมารยาทนบีบอกว่าใครที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วันอาคิเราะห์ฟันยุกริมดอยฟะหูจงให้เกียรติแขกใครศรัทธาต่อรอละวันอาคิรอฟะลายุดิจารอหูอย่าทำร้ายสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านแล้วนบีบอกว่าไม่มีอีมานนะนบีพูด3ครั้งจนซอฮาบะห์นี่กลัวเลยนบีบอกว่าวัลลอฮิลายุมินุขอสาบานต่อรอว่าเขาไม่ศรัทธานบีพูด3ครั้งซอฮาบะห์ก็เลยถามนบีว่าท่านบอกว่าขอสาบานต่อเราว่าเขาไม่ศรัทธาขอสาบานต่อเราว่าเขาไม่ศรัทธาขอสาบานต่อเราว่าเขาไม่ศรัทธาสาบานนี่กลัวเลยนะอยากรู้ว่าใครเป็นถึงขนาดนี้ที่นบีบอกว่าไม่มีอีมานเนี่ยนบีบอกว่า
พูดถึงอะไรมารยาทมารยาทใครกับเพื่อนบ้านนบีบอกว่าคือใครอะครับมันลายะมะนูจารูฮูบาวาอิกอนบีบอกว่าคือคนที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากความชั่วของเขาคนที่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านพวกเรานี่ก็จะมีเพื่อนบ้านเราเนี่ยต้องรักษาสิทธิเขาให้ดีคนที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยเขาสามารถให้ประโยชน์กับเรามากกว่าพี่น้องของเราด้วยซ้ำยังไงบางทีพี่น้องของเราเนี่ยเขาไปมีสามีเขาไปมีภรรยาเขาก็ไปปลูกบ้านเขาก็ไปซื้อหมู่บ้านเขาก็ไปอยู่ไกลบางทีไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ใครที่อยู่ข้างบ้านเราก็คือเพื่อนบ้านขโมยขโจรขึ้นถามว่าพี่ของเราที่อยู่สมมติฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยเราอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยขโมยขึ้นบ้านแล้วพี่เราที่ฉะเชิงเทราเนี่ยจะมาช่วยดูให้เหรอใครดูขโมยขโจรให้ตอนเรามาอยู่เราไปต่างจังหวัดก็เพื่อนบ้านเราเดือดร้อนนู่นนี่เสียเขาบางทีเขาเป็นช่างเขามาดูให้ได้ถามว่าถ้าเราซ่อมมานี่ไม่เป็นไฟเนี่ยมันเสียเนี่ยแล้วเพื่อนบ้านเขาทำได้เนี่ยเราจะโทรหาพี่เราที่อยู่ฉะเชิงเทราบอกมาซ่อมไฟเขาจะมาเหรอบางครั้งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยยังประโยชน์ให้กับเรามากกว่าพี่น้องของเราด้วยซ้ำมากกว่าญาติของเราด้วยซ้ำนบีจึงให้สอนรักษาสิทธิอันนี้ไม่ศรัทธานะนี่เอาอีหม่านเอาการศรัทธาเนี่ยมาโยงกับเรื่องของอะไรมารยาทถ้าสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านแสดงว่าเขาไม่มีอีหม่านอีหม่านของเขาบกพร่องนะฉะนั้นมารยาทมีอะไรครับผูกกับเรื่องอีมานใครที่มีอีมานที่ดีที่สุดอีมานที่เข้มแข็งสวยงามที่สุดคือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและใครเป็นคนที่มีมารยาทที่สวยงามที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าไม่แยกนบีมีอีมานที่เข้มแข็งที่สุดและนบีมีมารยาทที่ดีป่ะหรือนบีมารยาทไม่ดีมารยาทอยู่ในตัวท่านนบีมีคนถามท่านหญิงไอชาร์ดีอัลลอฮ์อันบอกว่ามารยาทของท่านนบีเนี่ยเป็นยังไงท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีก็บอกการนะคุลุกุฮุนกุรอานมารยาทของนบีนี่ก็ดูกุรอานแปลว่าอะไรที่เป็นในกุรอานที่บอกถึงมารยาทนั้นสวยงามเนี่ยนบีก็จะนำมาปฏิบัติและอะไรที่เป็นมารยาทที่ไม่ดีเนี่ยนบีก็จะออกห่างอย่างที่สุดจะใช้เวลาอีกนิดนึงแล้วก็จะได้เปิดเผื่อมีคำถามมีไหมคำถามเดี๋ยวซาวๆเสียงนึงก่อนดูแล้วไม่น่ามีนะสบายใจแล้วทำดีแล้วนั้นไม่ต้องถามนะ เดี๋ยวจะพูดอีกนิดหนึ่ง10-15 นาทีแล้วก็เผื่อมีคำถามในช่วงท้ายหน่อยมารยาทโยงกันหมดเลยเรื่องศรัทธาเรื่องมารยาทเข้าใจศาสนานี่สำคัญที่สุดนะเพราะบางคนเนี่ยรู้แต่ไม่เข้าใจเพราะความเข้าใจเนี่ยมันจะนำมันมีความรู้ก่อนความรู้ต่อยอดความเข้าใจเนี่ยอย่าไปนึกเหมือนกับต้องเป็นแบบสูตรอะไรต้องคณิตศาสตร์อ๋อเข้าใจแล้วถึงจะทำได้คณิตวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรเนี่ยมาคำนวณผสมระเบิดปังชอบไหมล่ะวิทยาศาสตร์นะผสมแล้วระเบิดแล้วต้องเป็นสูตรต้องอะไรนะคณิตศาสตร์ต้องคำนวณอ๋อนี่คือความอย่าไปมองว่าต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่างเดียวความเข้าใจในศาสนาเองมีความรู้แล้วก็คือไปสู่การปฏิบัติความรู้ต้องมีความรู้ก่อนคือคนเนี่ยเราจะอยู่ดีๆเนี่ยนะมาเข้าใจศาสนาเนี่ยแน่นอนไม่มีความรู้เราจะมาเข้าใจศาสนาอย่างไรต้องมีความรู้และเมื่อความรู้แล้วเกิดความเข้าใจเนี่ยหมายถึงว่านำไปสู่การปฏิบัติเพราะบางคนรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติมีปะนี่มาฟัดดูเนี่ยดีโอ้ภาคผลเยอะละมาจะมาอ่านเนี่ยดีนะคุมฮิญาบเนี่ยดีศาสนาแต่บางคนก็ไม่คุมฮิญาบรู้ว่าต้องคุมฮิญาบรู้ว่าละมาดีสุนัตดีอ่านกุรอานดีทำไหมก็ไม่ได้ทำแสดงว่าอะไรครับเนี่ยความรู้แน่นอนมันต้องมีก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือการที่จะเอาความรู้ไปปฏิบัติเนี่ยสิ่งสำคัญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยขอดุอาให้กับอับดุลลอฮ์เนี่ยอับบาสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีแต่อายุห่างกันมากนะอายุห่างกันมากนบีเสียชีวิตไปนี่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยอายุ10 กว่าขวบนบีเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่63
อิบนุอับบาสประมาณอายุ13ปีห่างกันเท่าไหร่50ปีห่างกัน50ปีเกือบ50ปีแต่ว่ามีศักดิ์เรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพราะพ่อของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสพ่อของอับดุลลอฮ์นี่คืออับบาสเป็นลุงนบีก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนบีขอดุอาให้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสว่าอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้เขาได้เข้าใจศาสนาและดุอาของนบีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ตอบรับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่เป็นฮับรุนอุมมะฮับรุนไม่ใช่ฮิบรุนฮับรุนแปลว่าอะไรฮับรุนอัฮบารเป็นผู้รู้ของประชาชาตินี้ถ้าพูดถึงเรื่องของฟิกโดยเฉพาะเรื่องตัฟซีรการอธิบายอัลกุรอานถ้าในหมู่ของซอฮาบะห์เนี่ยก็จะนึกถึงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเป็นคนเข้าใจเป็นคนมีความเชี่ยวชาญในการอธิบายคัมภีร์อัลกุรอานอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสหรือบางทีก็เรียกว่าอิบนุอับบาสถ้าบอกอิบนุอับบาสแปลว่าลูกของอับบาสเนี่ยก็จะเข้าใจกันก็หมายถึงท่านอับดุลลอฮ์จริงๆอิบนุเนี่ยแปลว่าลูกอ้าวแล้วอิบนุอับบาสแล้วคนอื่นน่ะลูกอ่ะพอแล้วเป็นที่มัชฮูรเป็นที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักก็บางทีก็เรียกว่าอิบนุถ้าบอกอิบนุอุมัรอุมัรอิบนุคอตอบอิบนุอุมัรลูกของอุมัรอิบนุคอตอบจะหมายถึงใครอุมัรก็มีลูกหลายคนอุมัรเนี่ยก็มีลูกหลายคนแต่พอเราบอกอิบนุอุมัรก็จะเป็นที่เข้าใจหมายถึงอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรมีซูเราะห์หนึ่งที่พูดถึงมารยาทต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะให้ออกห่างมีหลายในซูเราะห์นี้จะกล่าวเรื่องของมารยาทต่างๆโดยเฉพาะมารยาทที่ไม่ดีแล้วให้ออกห่างอ่ะนะเยอะเลยจนกระทั่งนักตัฟซีรหรือนักอธิบายอัลกุรอานบางท่านเนี่ยเรียกซูเราะห์นี้ว่าซูเราะตุลอัคลากซูเราะห์อัคลากซูเราะห์มารยาทเดคาฟิตทั้งหลายใครพอจะบอกได้บ้างว่าซูเราะห์นี้คือซูเราะห์อะไรคือซูเราะห์อัคลากเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ในอัลกุรอานนะแต่นักวิชาการเรียกนักวิชาการเรียกอาจจะยากนะอาจจะยากไปอะไรนะลุกมานไม่ใช่จะอยู่ท้ายๆประมาณยุคที่เท่าไหร่น่าจะเป็น26 27น่ะอาจจะยากเนี่ยจะยากเฉลยแล้วกันซูเราะห์นี้แปลว่าห้องซูเราะห์ห้องทั้งหลายอ่ะยังปรึกษากันอยู่ซูเราะห์ห้องอะไรนะดังๆหน่อยสั้นมาดังๆหน่อยมาชาอัลลอฮ์ซูเราะห์อัลฮุจุรอตเนี่ยฮุจุรอตเนี่ยมันแปลว่าห้องเพราะในซูเราะห์เนี่ยมีการกล่าวถึงห้องหมายถึงว่าบ้านของนบีอ่ะแหละเพราะนบีมีภรรยาหลายคนใช่ป่ะก็จะมีเป็นหลังๆก็นบีก็จะปลูกให้แต่ละคนก็จะมีหลังของเขาแต่บ้านนบีไม่ได้ใหญ่โตบ้านเราเนี่ยครูว่าบ้านเราหลายๆคนนี่ใหญ่นะเนี่ยเผอิญพอๆกับสุเราเนี่ยมาตุลลอมัสยิดเนี่ยมาตุลลอบางคนอาจจะใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำแต่บ้านของนบีที่นบีอยู่กับท่านหญิงไอชาบ้านของนบีใหญ่ขนาดไหนบ้านของนบีตอนละหมาดยามค่ำคืนนบีละหมาดยามค่ำคืนละหมาดตาฮัจญ์พอละนบีจะสุญูดนบีก็จะดันขาท่านยังไงชะดันขาภรรยาตัวเองบ้านนบีเล็กหรือใหญ่แล้วบอกเล็กธรรมดาไม่ได้นะต้องบอกว่าอะไรเล็กมากเพราะนบีสุญูดเนี่ยถามว่าสุญูดเนี่ยใช้พื้นที่เยอะปะก็ไม่เยอะแต่ท่านหญิงไอชานอนอยู่นบีสุญูดนบีต้องดันเลยดันขาท่านไอชาบอกพระนบีลุกขึ้นยืนก็ยืดขาได้เล็กห้องของนบีเนี่ยนบีถูกฝังที่ไหนในห้องบ้านของท่านหญิงไอชาก็เป็นเหมือนเป็นห้องเขาว่าบ้านเนี่ยเราจะนึกว่าใหญ่แต่มันไม่ใหญ่ที่ถูกฝังในบ้านของนบีท่านห้องของท่านหญิงไอชาเนี่ยมี3คนคือท่านนบีและก็ท่านอบูบักรและก็ท่านอุมัร
ซึ่งท่านนบีก็คือสามีท่านหญิงไอชะนึกภาพออกไหมแล้วคนที่สองที่เสียชีวิตหลังจากท่านนบีคือท่านอบูบักอบูบักเป็นอะไรกับท่านหญิงไอชะเป็นพ่อของท่านหญิงไอชะก็พ่อตัวเองฮะนบีมุฮัมมัดก็เป็นลูกเขยท่านอบูบักเพราะนบีไปแต่งกับท่านหญิงไอชะซึ่งเป็นลูกของท่านอบูบักก็ถูกฝังที่นั่นแล้วตอนที่อุมัรจะเสียชีวิตเนี่ยก็ให้คนมาบอกกับท่านไอชะว่าขออนุญาตฝังกับท่านรอซูลุลลอฮ์และก็สหายของท่านอีกคนหนึ่งคืออบูบักรเมื่ออุมัรเป็นคอลีฟะห์เป็นผู้ปกครองแล้วก็มาขอให้คนเนี่ยมาขออนุญาตท่านไอชะซึ่งเป็นอุมมะฮาตหนึ่งในอุมมะฮาตุลมุอ์มินีนก็คือแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาท่านไอชะก็อนุญาตซึ่งท่านไอชะเนี่ยมาบอกตอนหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะเก็บที่ตรงนี้ไว้เนี่ยเพื่อฝังตัวเองเหมือนกันจะได้อยู่กับพ่อและก็สามีตัวเองแต่เมื่อมัดมุคอตอบเนี่ยมาขอฝังที่นี่ก็อนุญาตก็กลายเป็นว่า3คนมันก็เต็มมันไม่มีพื้นที่อะไรเยอะแล้วท่านหญิงไอชะเนี่ยพอแล้วท่านอุมัรถูกฝังซึ่งท่านหญิงไอชะก็ยังมีชีวิตอยู่สามีเสียชีวิตไปแล้วคือท่านรอซูลุลลอฮ์พ่อเสียชีวิตไปแล้วคือท่านอบูบักรอุมัรมุคอตอบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วอุมัรเนี่ยก็มาถูกฝังในบ้านของท่านหญิงไอชะถูกฝังเนี่ยคือตายหรือยังตายแล้วแล้วก็ไม่รับรู้ไม่ได้เห็นอะไรแล้วนะตอนที่นบีเสียชีวิตอบูบักรเสียชีวิตเนี่ยก็คือสามีตัวเองคือพ่อตัวเองจะเข้าบ้านจะถอดฮิญาบจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ทำได้สะดวกแต่พอเวลาท่านอุมัรถูกฝังเป็นมัยยัดแล้วตายแล้วไม่กล้าที่จะทำเหมือนเดิมแล้วเพราะอะไรครับเพราะท่านอุมัรเนี่ยคือคนอื่นนี่อะไรนะนี่คือคนที่ตายไปแล้วแต่ท่านหญิงไอชะเนี่ยมีความละอายมากเนี่ยเราจะต้องมีลักษณะนะปฏิบัติตามอุมมะฮาตุลมุอ์มินีนแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาก็คือภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องรักพวกนางนะกล่าวถึงพวกนางในทางที่ดีนะไม่กล่าวร้ายกับพวกเขาเหมือนอย่างที่คนบางกลุ่มเนี่ยกล่าวร้ายกล่าวหาท่านหญิงไอชะแล้วก็ภรรยาของท่านนบีอย่างเสียหายท่านไอชะเป็นคนที่ละอายอย่างมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้พวกเราอยากให้ช่วงท้ายนี้แล้วกันก็เป็นการปิดหรือว่าการจบการพูดคุยตรงนี้ก็คือให้ขอดุอาบทนี้ถ้าใครจะจดหรืออ่านมีการบันทึกไว้เนี่ยไปแกะทีหลังก็ได้นะครับหรือเป็นภาษาไทยก็ได้กำลังจะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอเนี่ยก็คือขอให้มีมารยาทที่ดีงามนะใช่ว่าเรื่องของมารยาทมันอยู่ในชีวิตของเราจะไม่แยกออกไปจากชีวิตของเรามีอีหม่านก็ต้องมีศรัทธาต้องมีอะไรมีมารยาทบอกไปแล้วสิ่งที่หนักในมีซานตาช่างในวันกิยามะห์คืออะไรมารยาทอันงดงามมารยาทอันดีงามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาบอกอัลลอฮุมมะอันนี้เราก็ได้กันอยู่แล้วนะอัลลอฮุมมะฮดินีจดอ่ะจดเป็นภาษาไทยเขียนภาษาอาหรับไม่ถูกเดี๋ยวว่าไปก่อนอัลลอฮุมมะฮดินีลิอะห์ซานิลอัคลากลายะฮดีลิอะห์ซานิฮาอิลลาอันตะวัสริฟอันนีซัยยิอะฮาลายัสริฟุอันฮาลายัสริฟุอันลายัสริฟุฮาอันนีอิลลาอันตะทันไหมทันใช่ไหมมีบันทึกไว้เดี๋ยวค่อยๆว่าอันนี้ว่าไปก่อนอัลลอฮุมมะฮดีนีลิอะห์ซานิลอัคลากลายะฮดีลิอะห์ซานิฮาอิลลาอันตะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดชี้นำข้าพระองค์อัลลอฮุมมะฮดีนีลิอะห์ซานิลอัคลากโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดชี้นำข้าพระเจ้าข้าพระองค์ให้มีมารยาทที่ดีงามไม่มีใครที่จะชี้นำหรือประทานมารยาทที่ดีงามนอกจากพระองค์ท่านลายะฮดีลิอะห์ซานิฮาอิลลาอันตะนี่คือนบีขอให้มีมารยาทที่งดงามและก็ขอให้ขจัดมารยาทซึ่งมารยาทที่เลวได้ที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากฉันด้วยวัสริฟอันนีซัยยิอะฮาลายัสริฟุอันนีซัยยิอะฮาอิลลาอันตะและได้โปรดขจัดมารยาทที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยออกไปจากฉันและไม่มีใครที่จะขจัดมันยกเว้นพระองค์ท่านถ้าไม่ได้ภาษาอาหรับก็ขอเป็นภาษาไทยได้
โอ้ล้อได้โปรดประทานมารยาทที่ดีงามให้กับฉันด้วยเถิดนะเอาภาพรวมก็ได้นะนะไม่มีใครชี้นำหรือประทานมารยาทที่ดีงามนอกจากพระองค์ท่านโอ้ล้อได้โปรดขจัดมารยาทที่ไม่ดีงามออกไปจากฉันด้วยเถิดไม่มีใครที่จะขจัดมันได้นอกจากพระองค์ท่านอัลลอฮุมะฮดีนีลิอัห์ซานิลอัคลากลายะฮดีลิอัห์ซานิฮาอิลลาอันตะวัสริฟอันนีซัยยิอะฮาลายัสริฟุฮาอันนีอิลลาอันตะนะครับก็เป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอเอาไว้นะครับก็อยากให้เราได้นำไปใช้เพราะดุอาเป็นสิ่งสำคัญไม่มีอะไรที่จะมีเกียรติที่อัลลอฮ์มากไปกว่าดุอาแล้วที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะไม่มีอะไรที่จะมีเกียรติที่อัลลอฮ์มากไปกว่าดุอานะครับฉะนั้นเมื่อเราขอดุอาแล้วการขอของเราอัลลอฮ์รักชอบที่จะให้บ่าวนั้นขอมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่ามีคนมาขอเราบ่อยๆเราจะรำอะไรเราจะรำคาญขออยู่นั่นน่ะเซาซีนั่นแหละขออยู่นั่นแหละไม่มีให้เอาไปให้ไป5บาทมาอีกรอบนึง5บาทเดี๋ยว5บาทเดี๋ยวเอาไป5บาทมารอบ3แล้วคราวนี้มา20แล้วอันนี้มาหนักเลยนะบ่อยๆแล้วก็รำคาญแต่อัลลอฮ์เนี่ยชอบที่จะให้บ่าวขอบ่อยๆอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบฮะแต่คนมาขอเราบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราไม่มีจะให้เงี้ยหรือให้ไปแล้วแล้วก็มาขออีกก็พอแล้วสิเซาซีอยู่นั่นแหละขออยู่นั่นแหละเราก็จะไม่ชอบแต่อัลลอฮ์ชอบที่จะให้บ่าวนั้นขอบ่อยๆนะขอบ่อยๆเพราะผู้ที่ประทานให้ทั้งหมดเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็คงใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับกับนักเรียนนะสถาบันหรือศูนย์การเรียนรู้ดารุลอินเตอร์นอเลจนะครับก็โดยภาพรวมแล้วนะครับทุกคนก็ตั้งใจฟังกันดีนะไม่มีใครหลับนะไม่มีใครหลับก็ทำดีละไม่ใช่จะบอกว่าพูดดีอะไรหรอกนะแต่พวกเราเนี่ยตั้งใจฟังนะก็ขอรับตาลาได้ตอบแทนความดีกับเราทุกๆคนนะครับรวมถึงบรรดาครูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกๆท่านตรงนี้ใครมีคำถามไหมครับถ้ามีเพื่อนเป็นมุอัลลัฟสิ่งใดควรบอกเขาเป็นอย่างแรกในเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามครับนี่คิดคำถามมาจากเมื่อเช้าเลยปะเนี่ยนะฮาฟิซเมื่อเช้าเลยป่ะนั่งท่องเลยคำถามถ้ามีเพื่อนเป็นมุอัลลัฟหมายถึงเข้ารับอิสลามยังเข้าหรือยังไม่เข้าเข้าใหม่ๆจะมีอะไรแนะนำกับเขามีคำหนึ่งที่เคยอ่านเจอนะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากก็อาจจะเป็นพวกเราเนี่ยคิดนั่นแหละแต่มันเป็นคำที่สวยประโยคสำนวนที่สวยเขาบอกว่าคนอื่นเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้อ่านฮะดีษนบีถูกปะเขาก็ไม่รู้อ่านเขาไม่ได้อ่านกุรอานเขาไม่ได้อ่านฮะดีษแต่เขาอ่านใครแต่เขาอ่านเรานึกภาพออกไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้อ่านเขาไม่อ่านกุรอานฮะดีษเขาไม่รู้ว่ากุรอานฮะดีษเนี่ยบอกอะไรแต่เขาจะอ่านเราคือเขาจะดูว่ามุสลิมเนี่ยทำอะไรมุสลิมเนี่ยแสดงออกอย่างไรมุสลิมเนี่ยปฏิบัติอย่างไรบางทีการกระทำเนี่ยมีคุณค่ามีน้ำหนักมีอิทธิพลมากกว่าคำพูดเพราะบางทีถามว่าเราจะไปพูดกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะให้เราไปพูดกับทุกคนเหรอก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะไปยืนตรงสถานีรถไฟยืนป้ายรถเมล์แล้วก็ทำอย่างนี้ตลอดอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่เขาไปทำได้ก็ทำได้แล้วคนที่เราอาจจะไม่สะดวกที่จะไปทำอย่างนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะดูจากเราว่าเอ้ยเขาปฏิบัติอย่างไรเวลาพูดเนี่ยด้วยกับคำพูดที่มีสัจจะหรือเปล่าคำพูดที่อ่อนน้อมหรือเปล่าเนี่ยสอนหมดเลยอิสลามสอนให้เรามีสัจจะสัญญาอะไรแล้วก็ให้ทำตามสัญญานะมีความนอบน้อมถ่อมตนนะครับไม่ตะกับบดไม่คุยโวโอ้อวดทั้งหลายอันนี้มันเป็นมารยาทพื้นฐานนั้นถ้าเรามีเพื่อนที่อาจจะไม่ใช่มุสลิมหรือเพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆหรือบางคนอาจจะไม่ใช่มุสลิมแต่อยู่กับเรา
อย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็จะได้เห็นสิ่งที่ดีงามจากตัวเราและคนที่เขาเห็นความสวยงามจากเราเนี่ยก็คืออิสลามใช่ไหมผ่านเราก็คือเราปฏิบัติเนี่ยการที่จะต่อต้านเนี่ยมันจะไม่มีเพราะมันมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคนที่บางทีเนี่ยเขาจะต่อต้านเราใช่ป่ะมีอคติมีอะไรแต่เราพูดดีเขาทำดีเขาวันหนึ่งเนี่ยมันก็อะไรครับมันก็ซอฟลดนะน้ำหยดทุกวันลงหินเนี่ยหินมันกร่อนไหมกร่อนนะแม้มันอาจจะใช้เวลาหยดแต่มันหยดตลอดนะอาจจะใช้เวลาหลายปีเนี่ยกว่าจะก้อนใหญ่ๆขนาดนี้กว่าจะเล็กเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายปีแต่ยังไงมันก็กร่อนเหมือนกันคำพูดของเราเนี่ยบางทีพูดดีกับเขาเขาอาจจะมีอคติบางคนอาจจะไม่ชอบแต่พูดดีเขาเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเจอคำพูดที่ดีเนี่ยแม้จะมีอคติหรือไม่ชอบอย่างมากเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะอัลเลาะห์อาจจะพลิกหัวใจของเขาให้รับอิสลามหรือถ้าไม่รับเขาก็ไม่ต่อต้านมุสลิมฉะนั้นมีอะไรเนี่ยเอาอิสลามเนี่ยเราปฏิบัติให้เขาได้เห็นอิสลามในตัวเราแล้วถ้ามีคำสอนอะไรที่เราสามารถบอกเขาได้เราก็แนะนำกับเขานะครับเพราะอิสลามถูกส่งมาไม่ใช่เฉพาะมุสลิมแต่อิสลามส่งมาสู่มนุษย์ทั้งหมดเลยอัลกุรอานเนี่ยให้มุสลิมอ่านเพียงอย่างเดียวหรือให้คนอื่นอ่านทั้งหมดกุรอานมันบอกเฮ้ยมุสลิมอ่านคนอื่นมาอ่านไม่ได้ไม่ใช่เป้าหมายของอัลเลาะห์เนี่ยต้องให้ทุกคนเนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็นมุสลิมให้ทุกคนเนี่ยมีอัลลอฮ์องค์เดียวนี่เป้าหมายของอัลลอฮ์แล้วท่านนบีถูกส่งมาเนี่ยให้มาฆ่าฟันให้มาสู้ให้มาบ่อนทำลายหรือมาเป็นความเมตตาคำตอบคือความเมตตาอัลลอฮ์บอกลักษณะของนบีมุฮัมมัดว่ามาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตันลิลอาลามีนส่งนบีมามุฮัมมัดมานี่เป้าหมายคือรอห์มะเมตตากับโลกทั้งหมดแม้กระทั่งกษัตริย์สัตว์นะศาสนาไม่ให้ไปผู้หญิงเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงทั้งคู่นะคนหนึ่งเข้าสวรรค์เพราะสัตว์หรืออัลลอฮ์พอใจเขาอัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้เขาหรืออัลลอฮ์ขอบคุณเขาเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเข้าสวรรค์หรือได้รับการอภัยโทษเนี่ยเพราะสัตว์ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็เข้านรกเพราะสัตว์เหมือนกันนบีพูดถึงอะไรผู้หญิงเลี้ยงแมวแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันไปกินขังมันไว้จนกระทั่งตายเนี่ยนบีเข้านรกแมวอาจารย์แมวแมวไงเพราะถ้าแมวเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันก็ได้ใช่ป่ะขังมันไม่ให้ไปกินเอาน้ำไม่เอาอาหารไม่ดูแลปล่อยให้มันตายเนี่ยเข้านรกผู้หญิงคนหนึ่งนบีบอกเป็นผู้หญิงโสเภณีรู้จักผู้หญิงโสเภณีใช่ป่ะขายตัวอะไรเงี้ยก็คือทำซีนะฮะจะได้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียกอิมรออตุลบากีนะฮะดิษบอกว่าเป็นผู้หญิงบากีก็คือผู้หญิงทำซีนานขายตัวเนี่ยผู้หญิงเซลล์เป็นนี่แต่เวลาเจอไปกินน้ำแล้วลงบ่อไปลงไป มาแล้วก็เห็นสุนัขเป็นไงลิ้นแลบเนี่ยแย่ร้อนอ่ะลิ้นผมไม่อยากทำให้ดูนะนึกภาพออก เดี๋ยวแลบลิ้นแล้วมันจะไม่สวยเออลิ้นมันห้อยออกมาก็มาแล้วทำไมก็ลงไปตักน้ำเอาน้ำมาให้มันกินนบีว่าอัลลอฮ์ขอบคุณเขาอัลลอฮ์อภัยโทษให้นางเห็นไหมเนี่ยอะไรไม่ใช่มนุษย์นะกับสัตว์แล้วกับมนุษย์เราจะขนาดไหนแล้วกับพี่น้องมุสลิมเราจะขนาดไหนที่เราทำดีกับเขากับพ่อกับแม่กับลูกของเรากับสามีกับภรรยาเนี่ยจะขนาดไหนนี่ขนาดกษัตริย์อัลลอฮ์ยังอภัยโทษอัลลอฮ์ยังขอบคุณและถ้าเราทำดีเอาอาหารให้กับลูกให้กับสามีให้กับภรรยายิ้มแย้มกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยภาคผลจะขนาดไหนก็แนะนำว่าให้เราปฏิบัติด้วยกับตัวของเรานี่แหละมารยาทของเรานะแล้วก็มีความสามารถก็แนะนำเขาเท่าที่เรามีความสามารถนะครับอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายแต่เมื่อกี้รู้สึกว่ายกสองสามคนเชิญครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่เชิญครับทำตัวอย่างไรให้ตื่นตลอดเวลาในขณะให้ตื่นตลอดเวลาใช่ที่นี่ก็ตื่นอยู่เนี่ยขณะที่นั่งฟังบรรยายครับอ๋ออย่างอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะ
มันหลายอย่าง1คนฟัง2คนบรรยาย3ช่วงเวลาบรรยากาศมันหลายอย่างอ่ะมันต้องช่วยกันอ่ะยกตัวอย่าง1บรรยายช่วงบ่ายกินอิ่มๆมาเมื่อกี้นะบรรยายช่วงบ่ายกินอิ่มๆมาเลยแอร์เย็นๆอาจารย์สอนเรื่อยๆตอนเหมือนแอร์ที่มันเย็นๆเรื่อยๆเราก็ง่วงคนสอนก็เรื่อยๆเป็นไงอันนี้มันเบสิกอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราพร้อมและถ้าสมมติว่าเราอาจจะนอนดึกมาด้วยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างหลายปัจจัยร่างกายเราพร้อมเราเฟรชฮะแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะเป็นเช้าๆไม่เพลียตอนบ่ายบางทีเล่นมาเรียนมาหนักออกเดินทางมันเพลียเนี่ยให้ผมบรรยายเนี่ยตอนเนี้ยกับถ้าครูชารีฟหรือครูคอลิสเนี่ยชวนไปเต้นไม่ใช่เต้นชวนไปเล่นข้างล่างจะมาฟังผมอ่ะมันก็ไม่ฟังก็ไปครูคอลิสไปครูชารีฟเนี่ยไปเล่นสเก็ตบอร์ดเตะบอลไม่มีหลับใครเตะบอลหลับอ่ะไม่มีสเก็ตบอร์ดก็ไม่หลับใช่ป่ะไปเอ็กเซอร์ไซส์ไปเทควันโดอะไรนั้นไม่มีหลับแต่มาเงี้ยมันหลับเพราะมันนิ่งไงแน่นอนแต่มันต้องฝืนก็เราอยากจะได้รับความรู้อยากจะได้ความเข้าใจศาสนาเราก็ต้องอดทนพออยู่ในดุนยานี้มันไม่ได้สบายอย่างเดียวมันไม่ได้สนุกอย่างเดียวแน่นอนศาสนาก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ให้เราสนุกไม่ให้เราผ่อนคลายไม่ใช่ฟังศาสนาอย่าไปบอกว่าเครียดแน่นอนมันนั่งอะมันนั่งเป็นชั่วโมงแต่มันก็ฟังมันก็ไม่สนุกเหมือนการไปเล่นอันนี้ก็ยอมรับว่าใช่แต่คนเราเนี่ยจะได้อะไรมาเนี่ยจะเป็นระดับแนวหน้าจะเป็นผู้นำของคนเนี่ยเขาต้องอดทนมาหมดแหละฮะจะมาเป็นผู้บริหารจะเป็นอิหม่ามจะเป็นตำแหน่งตำแหน่งนี้เนี่ยถามว่าชีวิตของเขาผ่านอะไรมาเนี่ยเขาก็ต้องอดทนถ้าไม่อดทนไม่มีทางประสบความสำเร็จนบีมูฮัมมัดถ้าไม่อดทนนบียอมแพ้ตั้งแต่แรกที่มักกะแล้วนี่อิสลามก็จะไม่มาถึงเราเราก็จะไม่ได้อาจจะไม่ได้คุมมียาไม่ได้ใส่หมวกใส่โต๊ะมาเรียนศาสนาท่องกุรอานกันเพราะนบียอมตั้งแต่แรกแต่นบีไม่ยอมนบีสุยูดพวกนั้นเอาไส้เอารกของอูฐมาวางที่หลังนบีบางคนเอาผ้ามาพันคอนบีแทบจะหายใจไม่ออกฮะนบีสุยูดไอ้พวกนั้นเอารกจากรกที่มาไส้ข้างในของมันน่ะของอูฐน่ะเอามาวางที่หลังนบีฟาติมาลูกสาวนบีร้องเห็นพ่อตัวเองถูกทำขนาดนี้แต่นบีอดทนนบีไม่ทิ้งพอนี้เรื่องนี้นี่เรื่องมันคือหน้าที่ของนบีและอัลเลาะห์มอบหมายแล้วนบีต้องทำให้ดีที่สุดมีคนถามอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮันบัลอิหม่ามอะห์มัดที่รู้จักกันว่ามัซฮับฮัมบาลีเนี่ยเจ้าของมัซฮับฮันบาลีเนี่ยที่บอกว่าอิหม่ามฮัมบาลีเนี่ยมีคนถามท่านว่าเมื่อไรจะได้พักอิหม่ามอะห์มัดนี่ไม่ต้องพูดถึงอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นอิหม่ามอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอ์หัวหน้าของชาวอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอ์เพราะท่านต่อสู้กับคนในยุคนั้นที่อะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องที่บอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นมักลูกกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าไม่ใช่อัลกุรอานเนี่ยเป็นกะลามุลลอฮ์ไม่ใช่มักลูกเป็นคำดำรัสของอัลเลาะห์มาจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตรัสอัลเลาะห์พูดไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเราเนี่ยมักรู้สิ่งอื่นในโลกเนี่ยเป็นมักรู้อิหม่ามอะห์มัดสู้กับผู้ปกครองกับคนผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ต้องอดทนแม้ว่าจะถูกทรมานเพื่อรักษาอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีคนถามท่านอิหม่ามอะห์มัดว่าเมื่อไหร่จะได้พักก็รออิหม่ามอะห์มัดตอบสุดยอดท่านบอกว่าอินดะอัวกอละอินดะอัวดะอัวลิกอดะมินยะดออฮาฟินญันนะเมื่อเท้าข้างแรกก้าวไปในสวรรค์ถึงจะพักอินดะอัวลิกอดะมินยะดออฮาฟินญันนะถ้าเท้าก้าวเข้าไปในสวรรค์เมื่อไหร่ถึงจะได้พักแสดงว่าในดุนยานี้ไม่พักต้องเหนื่อยตายแล้วบางคนบอกได้พักแล้วตายแล้วเนี่ยไปกุโบแล้วได้พักแล้วไม่ในกุโบน่ะรู้ได้ไงว่าจะพักอาจจะถูกทุบก็ได้คนในกุโบนี่ก็มีมาลาอิกะฮ์มุนกัดนะกีดมีมาลาอิกะฮ์ใช่มั้ยที่สอบสวนแล้วถ้าฝ่าฝืนแล้วก็ถูกทุบถูกตีเนี่ยจมลงไปนั้นมันยังไม่ได้พักหรอกมันอาจจะถูกทรมานหนักในกว่าในดุนยาก็ได้จะพักตอนไหนพักเมื่อเท้าได้ก้าวไปในสวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วนะครับฉะนั้นทำอะไรแน่นอนก็ต้องอดทนแต่มันก็มีปัจจัยที่จะช่วยเรา
เพียรยังไงให้ได้มีประสิทธิภาพแน่นอนตัวของเราก็ต้องมีความสดชื่นจิตใจจดจ่อมันหลายอย่างพักผ่อนอย่างเพียงพอร่างกายแข็งแรงนะครับมันก็มีส่วนครูที่สอนนะครับวิชาแน่นอนถ้ามีวิชาสมมุติว่ามีวิชาเดี๋ยวไปบอกวิชาหนึ่งเดี๋ยวก็โดนครูบอกว่าหาพลาดจริงอีกเออวิชาหนึ่งที่เราไม่ชอบอ่ะแต่วิชาหนึ่งที่ผู้คนทั่วไปชอบอ่ะครูก็ชอบคือวิชาพละชอบกันหมดครูตอนนี้ยังอยู่20 30ปีที่แล้ววิชาพละนี่ชอบเพราะครูก็พาไปเตะบอลไปเล่นบาสไปตีปิงปองก็ชอบกันหมดเพราะมันได้อะไรแอคชั่นใช่มั้ยล่ะเออมีแอคทีฟอ่ะภาษาอังกฤษนะแอคทีฟเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะแอคทีฟเออมันได้ออกกำลังกายมันสนุกใช่ไหมชอบเล่นกีฬาหรือมีวิชาอื่นอ่ะเป็นเช่นวิทยาศาสตร์เราชอบเพราะมันไปผสมนั่นผสมนี่ไม่ต้องนั่งอยู่กับที่มันต้องเดินไปหยิบนู่นหยิบนี่มันได้แอคชั่นแล้วก็วิชาเลือกที่กูเลือกอันนึงคือเกษตรชอบเขาเรียกอะไรสมาคมเรียกไม่ถูกแล้วเขาเรียกอะไรชมรมใช่ป่ะตอนเราเรียนอยู่เขาจะให้เลือกวิชาเลือกก็เลือกเกษตรทำไมอ่ะควนดินเนี่ยมันต่อฟันเข้าไปใช่ป่ะเออแล้วที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีแปรมีแปลงแปลงดินใช่ป่ะให้เพาะก็จะเป็นถั่วอะไรแล้วก็ไปปลูกแล้วก็เช้ามานี่ก็ต้องมาดูรดน้ำไอ้ที่ตัวเองทำไว้ผลงานเป็นไงถั่วงอกมารดน้ำมีถังฝักบัวนี่ก็จะรดเพราะมันได้อะไรไปทำไปฟันไปปลูกไปอะไรขุดใส่ปงใส่ปุ๋ยเนี่ยเราก็จะชอบพวกนี้ตอบยาวนิดนึงนะมาอัพด้วยอ่ะครับมีคำถามอื่นไหมถ้าไม่มีก็จะใช้เวลาถึงเท่านี้นี่ก็ใกล้จะละหมาดแล้วอ่ะขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเราจะทำยังไงให้วิชาที่เราจะทำยังไงให้เราสามารถลงลึกในวิชาที่เรากำลังศึกษาได้อยู่อะคะให้อะไรนะดึงอ๋อลงลึกจริงๆน่าจะถามครูนะที่สอนเนี่ยเพราะครูก็ไม่ได้สอนอ่ะอย่างที่บอกก็คล้ายๆกับคำถามอันนี้เหมือนกันคนเราเนี่ยพอเราชอบอะไรเนี่ยมันจะทำสิ่งนั้นได้ดีใช่ป่ะอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วชอบเกษตรแต่อาจจะไม่ได้ดีด้านเกษตรนะคือเวลาเราชอบอะไรเพราะมันมีใจไงเออทำไมเพื่อนโอ้โหคณิตศาสตร์ทำไมเขาเรียนเก่งจังเรียนทำไมเขาชอบเรียนทำไมเขาเรียนเก่งคือคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยทำยังไงก็ไม่ชอบเพราะมันต้องคิดมันต้องคำนวณแล้วพอเราไม่เข้าใจอ่ะสูตรอะไรมาสมการอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยกำลังยกกำลังรู้เรื่องอะนะเออแล้วถามว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจแต่เพื่อนเข้าใจพอละคนเข้าใจเนี่ยเขาสนุกไหมเขาสนุกอย่างเราเนี่ยคนไหนคนนั้นใช่ป่ะที่ไปแข่งมาแล้วก็ชนะได้รางวัลที่หนึ่งน้องอะไรไอนาปะชื่อไอนาใช่ป่ะชอบปะชอบคณิตศาสตร์ไหมต้องชอบอะถ้าไปใส่หัวหนึ่งผมตกใจแน่นอนอะบอกไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยแต่สอบได้ที่หนึ่งไม่ได้สอบในโรงเรียนไปสอบแข่งกับโรงเรียนอื่นด้วยแสดงเขาต้องชอบอะทำไมเขาชอบอะเขาอาจจะเขาอยู่กับสิ่งนั้นครอบครัวก็ส่งเสริมเขาก็ชอบด้วยอะแล้วก็มีการติวเพิ่มมีอะไรเพิ่มก็ชอบด้านนี้ก็ชอบคณิตศาสตร์คนเราเวลามันชอบมันก็จะต่อยอดสามารถสนใจคนบอกโอ้โหทำไมเรียนฮาฟิซ30ยุทธเขาท่องได้ยังไงอะเรายุทธนึงเนี่ยวนแล้ววนอีกยุทธนึงเนี่ยวนอยู่นั่นน่ะไปๆเนี่ยยุทธอัมมาเนี่ยก็วนอยู่นั่นน่ะนะท่องฟาติฮะไปอาลัมนัชรอไปที่อันนี้ยกตัวอย่างให้ก็ท่องต้นนี้ไปลงต้นอื่นวนอยู่เลยฮะแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันอะฮาฟิซนี่เน้นอะไรเน้นความจำฮะคณิตศาสตร์นี่เน้นความเข้าใจแน่นอนมันก็จะมีความจำแต่ความเข้าใจนี่เป็นหลักแต่ฮาฟิซนี่คืออะไรเพราะท่องอ่ะไม่ได้รู้ความหมายนะแต่ก็แนะนำว่าแน่นอนท่องแล้วก็ศึกษาความหมายไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเพราะว่าความพีอันกุรอานเนี่ยก็ให้เรานั้นได้เข้าใจด้วยไม่ใช่เพียงอ่านอย่างเดียวดังนั้นความชอบของเราเนี่ยแน่นอนมันก็แตกต่างกันไปซอฮาบะนี่เขาก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปซอฮาบะของนบีบางคนก็เก่งเรื่องฮาลาลฮารอมบางคนก็เก่งเรื่องตัฟซีรอย่างเช่นอับดุลลอฮ์อับบาสนะบางคนเนี่ยเขาก็ชอบญิฮาดนะบางคนเขาก็ชอบทำอิบาดะห์
บางคนเขาก็ชอบบริจาคทำซอดาก็นี่มีในหมู่ซอฮาบะมันแสดงว่าสังคมเนี่ยจะให้คนหนึ่งแล้วอยู่ในตัวคนนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันยากพอเราสมาลาให้เนี่ยไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างอาจจะมีที่ได้หลายอย่างแต่นั่นต้องพิเศษหน่อยอัลลอฮ์ให้เยอะว่าเก่งหลายอย่างอ่ะอันนี้มันจะหายากแต่ถ้าเก่งอย่างสองอย่างหรือมีความเชี่ยวชาญเนี่ยอันนี้ก็จะมีในแต่ละคนอันนี้เราก็ต้องค้นหาค้นคว้าดูเราชอบหรืออะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นการรับใช้ศาสนาฮะบางทีเราบอกว่าถ้ารับใช้ศาสนานี่ต้องเรียนศาสนาอย่างเดียวแล้วก็รับใช้ศาสนาอันนั้นก็คือมุมมองหนึ่งแต่ตอนมันพอเวลามันผ่านพ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ใช่เป็นตัวครูเนี่ยก็ยังมีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาอายุตัวอย่างเช่นเนี่ยการมาถ่ายเนี่ยถามว่าต้องให้ผมไปถ่ายเนี่ยไปบันทึกไปตัดต่อเนี่ยเรียบร้อยนะตัดไปไหนแต่ไหนตัดมั่วหมดนะนึกว่ากดที่ไหนได้ผู้จบไปแล้วไม่ได้กดบันทึกไม่ได้บันทึกสมมติถ้าเป็นผมผมไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าต้องมีคนมามีส่วนร่วมเป็นหมอเจตนาให้ดีจะเป็นหมอน่ะเจตนายังไงอ่ะจะได้ช่วยพี่น้องมุสลิมไม่ช่วยคนอื่นน่ะช่วยแต่มุสลิมเนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรเยอะอย่างเช่นการตรวจผู้ชายก็ต้องเป็นแพทย์ผู้ชายมันต้องมาจับแขนจับนู่นจับนี่โดยเฉพาะอย่างเช่นชัดๆเลยนะที่มันจะต้องแบบชัดเจนน่ะก็คืออย่างเช่นเรียนเป็นสูตินารีใช่ป่ะพูดถูกป่ะเป็นหมอทำคลอดน่ะถามว่าจะให้มุสลิมะเราเนี่ยมีลูกแล้วก็จะให้หมอผู้ชายมุสลิมไม่มุสลิมก็แล้วแต่นะแต่เป็นผู้ชายเนี่ยถามว่าจะไปให้เขาทำคลอดเหรอเราเรียนตรงนี้ทำไมอ่ะจะได้ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมะของเราที่ก็คลอดเนี่ยจะได้ไม่ให้หมอผู้ชายเนี่ยมาทำคลอดจะได้เป็นเราและเป็นพยาบาลเจตนาอย่างนี้เนี่ยเป็นผลบุญไปแล้วพอนิยะของเราเนี่ยมันดีนิยะแปลว่าเจตนาไม่ใช่นิยะข้างบ้านเรานะอันนั้นมันนิยะอยู่ข้างบ้านเรานิยามภาษาอาหรับเนี่ยเจตนาให้ดีเจตนาให้ดีนี่เป็นผลบุญแล้วเพราะอะไรเราไม่เจตนาเพื่อรับใช้ศาสนาเพื่อให้เราปฏิบัติศาสนกิจหรือปฏิบัติตัวเนี่ยได้อย่างถูกต้องไม่ผิดหลักการศาสนาเห็นไหมเจตนาให้ดีจะเป็นหมอผู้ชายก็แล้วแต่บางทีจะต้องตรวจบางทีเราไม่สบายเราเป็นผู้ชายเจอหมอผู้หญิงบางทีก็ไม่สะดวกใจบางทีเขาต้องมาจับเราอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เราไปรังเกียจหมอผู้หญิงแต่นี่มันคือเรื่องหลักการศาสนาไงเรื่องการถูกเนื้อต้องตัวอะไรกันอย่างนี้แต่อย่างนี้ตัวอย่างดังนั้นเราก็ดูว่าเราอาจจะชอบด้านหนึ่งแต่ขอให้การเรียนของเรานั้นได้รับใช้ศาสนาต้องมีเป้าหมายว่ามันต้องกลับมาสู่หลักเดียวกันคือรับใช้ศาสนาผู้เรียนศาสนากีตาร์บุรุษและสุนันท์เนี่ยโต๊ะครูโดยตรงอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่คนอื่นที่จะมาช่วยโต๊ะครูหรือมาช่วยการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันมีคนหลายกลุ่มหลายอาชีพใช่ไหมมาเราก็จะได้เอาวิชาความรู้เนี่ยไม่ใช่ไปเรียนอะไรที่ไม่เกี่ยวกับอิสลามเลยเพื่อตัวคนเดียวอย่างเพื่อประโยชน์ดุนยาอันนี้ไม่แนะนำไปเรียนแขนงหนึ่งหรือสาขาหนึ่งที่มันไม่ได้ช่วยอิสลามเลยเพื่อเงินอย่างเดียวเพื่อดุนยาเพื่อปากท้องอย่างเดียวอันนี้ไม่สนับสนุนเพราะเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเรียนเราเจตนาอย่างนี้เนี่ยเราได้ศาสนาหมายถึงได้รับใช้ศาสนาแล้วเราก็มีปัจจัยมาช่วยเราในดุนยาด้วยมีริสกีเข้ามาด้วยนะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราก็พยายามค้นคว้าหรือบางทีอาจจะมองไม่เคยออกแต่เพื่อนน่ะอาจจะชี้เราได้บางทีเนี่ยเราอาจจะมองไม่ออกว่าเราเก่งอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่เล่นสเก็ตบอร์ดทั้งวันไม่เอานะอันนี้มันก็ไม่ค่อยจะประโยชน์เท่าไหร่กระโดดทั้งวันหมุนอันนี้เสริมได้ออกกำลังกายไม่เป็นไรนี่เสริมออกกำลังกายได้แข็งแรงแต่ไอ้ที่มาเป็นเป้าหมายหลักของเราเนี่ยอันเนี้ยดูบางทีเราอาจจะมองไม่ออกแต่เพื่อนบอกเฮ้ยแกเก่งด้านนี้นะบางทีเราไม่รู้ตัวใช่ป่ะแต่เพื่อนเนี่ยชี้ให้นบีจึงบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะเป็นกระจกให้กันอันมุมินุมิรอาตุนมุมินผู้ศรัทธาจะเป็นกระจกให้กับผู้ศรัทธาถ้าเห็นว่าเขามีความเก่งแล้วนี่ก็สนับสนุนบอกเขาเขาเห็นเขาผิดพลาดด้านนี้เนี่ยก็บอกเขาเตือนเขาเพราะเรารักเขาเป็นกระจกให้ซึ่งกันและกันไม่ประจานเขาไม่ทำร้ายเขานะไม่ประนามเขาแต่เราจะบอกเขาว่าเขาผิดพลาดยังไงเตือนเขาด้วยดีนะไม่ไปประจานเขาอะไรที่เขาอาจจะมีข้อเด่นแต่เราไม่สามารถเขาอาจจะไม่รู้เนี่ยเราก็แนะนำเขาเฮ้ยนายมีข้อเด่น
ด้านนี้นะศึกษาเรียนรู้ต่อยอดไปนะจะได้ช่วยรับใช้ศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับคงหมดแล้วนะพวกเราก็ฟังกันจนหูแห้งแล้วนะผมก็พูดจนคอแห้งแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับพูดแล้วก็พวกเราตั้งใจฟังก็อัลฮัมดุลิลละห์หวังว่าพวกเราจะได้รับความรู้นะแล้วก็จะได้นำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตของเราไปบอกต่อนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์กับตัวของเราแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับก็ขอบคุณคณาจารย์ทุกๆท่านนะครับรวมถึงนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับขอบิลัยตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู